สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิธปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบคราะห์ธธที่กาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับแต่วันนี้เป็นรอบของรายการเติมเต็มร่วมกันระหว่างผมกับพี่น้องได้เสนอความเห็นเข้ามาได้เยอะแล้วครับคุยกันวันเสาร์ค่ำวันนี้หัวข้อ มีอะไรในสำนักง,งานทรัพย์สินข่าวใต้ดินลือแฉสถานการณ์ขณะนี้มีการชุมนุมที่ราชประสงค์นะครับเป็นกลุ่มนักเรียนซึ่งผมก็ได้ติดตามดูข่าวสดตลอดดูสดตลอดนะครับส่วนไอทีวีก็ถ่ายได้ส่วนหนึ่ง ทานการวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเป็นของจริงครับไม่ใช่ของเก๊แล้วก็สถานการณ์ที่บอกเนี่ยที่ผมย้ำตรงนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าคุณประยุทธ์ น่าจะได้เห็นความเป็นจริงแล้วว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่เกิดจากการมีเบื้องหลังคือคนเราเนี่เป็นเป็นรัฐบาลมีหน่วยงานต่างๆในการที่จะตรวจสอบข้อมูลได้มากมายเนี่ยถ้าจะบอกว่ายังมีเบื้องหลังอยูท่ทั้งทั้งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยถ้ามันมีเบื้องหลังเนี่ยมันไม่ถีขนาดนี้ได้หรอกครับ เหตุการณ์ตรงนี้มันบอกความจริงแล้วว่าม็อบที่เกิดขึ้นนี้เป็นความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศชาติของนายประยุทธ์และไม่มีความหวังอะไรกับนายประยุทธ์แล้วยิ่งเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ยิ่งเห็นชัดว่านายประยุทธ์นั้นกลายเป็นคนดื้อไปแล้วเคยรับปากว่าจะแก้วันนี้ก็บอกชัดเจนว่าไม่แก้แล้วครับ การที่รับร่างของรัฐบาลกับรับร่างฝ่ายค้านแล้วปิดร่างของประชาชนทั้งหมดนี่นะครับมันได้บอกอาการหลายอย่างว่าสุดท้ายจะไม่มีแก้แม้จะมีแก้จริงสมมุติว่าจะมีแก้จริงก็คงแก้นิดหน่อย <c oughs> เพื่อให้เ <c oughs> <c oughs> สรการดึงเสริการไปแต่เป้าหมายจริงๆกำลังวัดใจอยู่กับ การชุมนุมซึ่งเคยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าเดี๋ยวม็อบก็อ่อนแรงเองพอม็อบแผ่วแล้วก็จบวันนี้มัน,นชัดเจนแล้วไม่จบเพราะมันเป็นของจริงดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้บอกได้อย่างเดียวว่านายประยุทธ์ดื้อดื้อเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่จะสืบทอดอํานาจต่อไปดังนั้นไอ้นี่คือของจริงที่ประชาชนเขาเห็นเด็กเขาเห็นว่าคุณกําลังดื้อเพื่อที่จะอยู่ในอํานาจต่อไปรักษาอํานาจโบราณ การบริหารแบบที่ไร้ประสิทธิภาพนี้ต่อไปมันก็ยิ่งชัดว่าเขาเขาไม่เล่นด้วยกับท่านแล้วแล้ววันนี้ <c oughs> ถ้าปล่อยสถานการอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้มันก็เห็นแล้วมันลามไปทุกจุดแล้วลามไปถึงเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งผมจะคุยกับท่านวันนี้ว่าทำไมไปถึงจงจุดนี้แล้วเป็นจุดอันตรายที่สุด เป็นอันตรายที่ฝ่ายรัฐบาลก็จัดการอะไรยากนะครับไอการที่จะเอารั้วลวดหนามมาล้อมสองชั้นสามชั้นเอามอบมากันไว้ที่เออ่สภาเกียรกายนั่นเอาจะอ้างเหตุอะไรก็พออ้างได้แต่สำนักงานทรัพย์สินนี่จะไปปกป้องอะไรฮะก็ปกป้องคลังสมบัติของพระมหากษัตริย์นั่นเองถ้าคุณไปล้อมเอารวดวหนามฉีดน้ำเข้าไปอีกโอ้โห ข่าวนี้เราดูไม่จืดสถานการณ์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลำดับเรื่องให้ท่านเห็นว่าทาไมมันไหลมาถึงตรงนี้ได้ท่านคงจะเข้าใจอยู่แล้วดังนั้นผมบอกว่าวันนี้คำพูดที่ดีที่สุดที่ผมหาได้ในขณะนี้นะครับในฐานะทางการเมืองแล้วก็ที่มียศทหารอยู่นี่นะครก็คือคำพูดของพลโทพราดอน นี่ลงมติชนบอกว่าพลโทรพระราจี้ประยุทธ์สำนึกบ้างให้มียางอายลาออกปัญหาจบเผยอดคิดไม่ได้ปล่อยให้สองฝ่ายประทะกันเป็นเล่เกะเท่ของนายประยุทธ์ครับมันโหดลายขนาดไหนครับเด็กเล็กๆเ,เข้าไปเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เขาไปสนับสนุนร่างของประชาชนหนึ่งแสนกว่าคนที่เซ็นเข้าไปประชาธิปัตยภูมิใจไทยปัดตกหมดนะครับคิดเอากันแล้วกันท่านเห็นหรือ,อยังครับว่าพรรคการเมืองที่แอบอ้างว่าเป็นอ,อ,อยู่ในระบบประชาธิปไตยไอ้พวกนี้คือลูกสมุนเผด็จการเต็มๆพลังประชารัฐนะไม่ต้องพูดละเขาขวางอยู่แล้วแล้วสุดท้ายนี่จะไม่ได้แก้เลยกันแล้วกันคอยดูกันแล้วกันนะครับดันผลโทพลาดอนเขาบอกว่า เขาพูดตรงนี้มันถึงได้ชัดเจนดีนะครับอีกข้อความหนึ่งเสี่ยแมวเย้ยบิ๊กตูเปล่าประโยชน์งัดกฎหมายเข้มจัดการมอ็บแนะลาออกราษฎรสลายตัวแน่คือวันนี้คุณประยุทธ์จะขู่ยังไงก็ตามทีจะเอากฎหมายนี้ออกมาจะจัดการทุกข้อหาทุกตัวบททุกมาตตา ไอ้นี่มันเป็นมันเป็นสิทธิทตามกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วไอการที่คุณไม่ทําที่ในอดีตเนี่ยเออนั่นหลจจะเป็นปัญหาที่คุณบกพร่องต่อหน้าที่ถ้าพูดก,กันตามหลักเกณฑ์นะฮะดังนั้นวันนี้คือคือการไต่บันไดขู่นะครับขู่ว่าจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่หยุดฮนะไม่หยุดทีนี้เรามาดูว่าทําไม เรื่องสำนักง,งานทรัพย์สินนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่ต้องเข้าใจนะครับว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นต้นต้น,ต,นต้นทางของอำนาจถ้าพระมหากษัตริย์ไม่มีทรัพย์สินหรือมีน้อยเนี่ยนะครับอำนาจก็จะลดลงทันทีโดยตัวมันเอง แล้วทาไมสำนักงานทไมกระส์ถึงมีทรัพย์สินมากก็นี่คือใช้อํานาจจากประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวอํานาจตรงนี้มันจึงเสริมกันระหว่างอํานาจทา,ทางทรัพย์สินแล้วก็อํานาจทางการเมืองอํานาจทางวัฒนธรรมมันรวมกันอยู่ในนี้ ท่านจะเห็นนะครับว่ากษัตริย์ที่ลดบทบาทลงาจากสมบูรณาในยสิทธิราชแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็อยู่ร่วมกับประชาชนได้เนี่ยว่ากันจริงๆแล้วตัวอําตัวทรัพย์สินนี่แหละครับถ้าใช้อย่างเดียวมันก็หมดไปมันต้องหาเข้ามาเรื่อยๆในอังกฤษในสแกนดิเนเวีย และในหลายประเทศที่จเจริญแล้วหรือในญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือความหวาดกลัวที่สุดของสถาบันที่จะทําให้ทรัพย์สินลดลงแล้วก็จะทําให้อํานาจลดลงแน่นอนครับการอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นอํานาจต้องลดลงครับเพื่อที่จะเสมอภาคตามกฎหมายวันนี้พระมหากษัตริย์มีอํานาจสูงสุด อยู่เหนือรัฐธรรมนูญดังนั้นไอ้การอยู่เหนือรัฐธรรมนูนนี่ท่านก็เห็นจากปรกากฏการณ์ต่างๆท่านเห็นได้แล้วครับทําให้ขบวนรับเสด็จที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อก่อนนี่ยืนตรงก็ต้องยืนย่อเดี๋ยวนี้ต้องก้มกราบแหมผมให้ท่านดูนิดนิดกันล้วกันเนาะภาพนี้เป็นภาพที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งมาให้ดู ว่ากษัตริย์ในระบบการปกครองที่พัฒนาแล้วกับรอการพัฒนานี้เป็นยังไงภาพนี้ครับภาพนี้ภาพบนเนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นได้ในข่าวต่างประเทศนะครับขบวนเสด็จก็ต้องมีครับนี่เป็นขบวนเสด็จที่อังกฤษนะครับ มีคนต้อนรับสองข้างเขาก็ต้องกันไว้มีตำรวจคอยดูแลความปลอดภยัยอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ภาพร่างผมถามหน่อยว่าอันนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นนะครับในรัชการที่เก้าไม่เคยเห็นครับแต่รัชการที่สิบนี่เป็นระเบียบใหม่ครับนอกจากกบาลต้องตัดเกลี้ยงแล้วเวลารับเสด็จนี่ต้องกราบกันอย่างนี้แหละครับ นี่แสดงให้เห็นถึงพระราชะอำนาจจริงๆครับที่ทำให้ตำรวจทหารต้องเป็นอย่างนี้หมดเวลาพระองค์ท่านเสด็จมาดูเปรียบเทียบกับตอนที่ท่านไปพบประชาชนวันนี้นะซึ่งในอดีตก็ไม่มีนะครับจะเห็นว่าแบบใกล้ชิดไปกันเองแต่ตำรวจทหารนี่ยังไม่ได้นะครับยังต้องห่างอย่างนี้นี่คือภาพที่ปรากฏให้ท่านดูนะครับ ดังนั้นเรื่องของระบบการเมืองเนี่ยคนที่จะมีอำนาจได้จำเป็นที่จะต้องมีสินทรัพย์นี่เป็นหลักการพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าในระบบไหนทั้งนั้นอเมริกานี่จนๆก็ไปสมัครประธานาธิบดีไม่ได้หรอกครับไม่ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าฐานฐานของพรรคเนี่ย เขาเป็นฐานที่จะเป็นมีทรัพย์สินเยอะนะครับพร b เ i โมแคดพับรีพับิกันถ้าการเป็นสมัครเดียวๆนี่ขอโทษก็ยากยากทั้งคอนเน็ชันยากทั้งทุนในระบบพัเด็จการก็เหมือนกันนะครับในพัเด็จการก็เหมือนกันอย่างจีนนี่บอกไม่ต้องใช้เงินเลยไม่จริงฮะพรรคคอมมิวนิสต์สะสมทุนเต็มที่เลยผมเคยไปบรรยายตอนที่เป็นสสอยู่ประเทศไทย มีคนถามผมว่าทําไมนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเป็นคนรวยส,ส่วนใหญ่ผมก็เลยตั้งคําถามกลับไปคือพวกปริญญาโทฮะเขาเชิญผมไปพูดผมก็เลยตั้งคําถามกลับไปว่าเคยเกิดมาเห็นผู้นำผู้นำจนไหมครับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่รัชกาลต้นๆของอยุทยาในสมัยสมบูรณายาสิทธิราช พระเจ้าอู่ทองเนี่ยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนั่นที่ว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของประเทศไทยจากอายุธยาเนี่ยทุกพระองค์จะมีทรัพย์มากกว่าเขาหมดเลยดังนั้นไอ้ทรัพย์ตรงนี้ครับมันเป็นฐานของอำนาจแล้วอมาตย์คนไหนที่จะมีร่ารวยขึ้นมาแข่งเมื่อไหร่ก็ตายก่อนถูกจับในข้อหากระแล้วก็ยึดทรัพย์ดังนั้นท,ท่านจะเห็นนะครับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย จะยึดทรัพย์กับยึดท่าก็คือยึดทรัพย์สินทาาก็เป็นทรัพย์สินในการผลิตนั่นก็คือคนอื่นจะรวยกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะการความร่ำรวยทางทรัพย์สินนี้คือที่มาของอำนาจทางการเมืองดังนั้นวันนี้จริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเด็กเขาก็คงไม่อยากจะเดินไปถึงตรงตรงสำนักงานทรัพย์สินหรอกครับ แต่ว่าการปราบปรามเขาเนี่ยที่เริ่มต้นส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันจำได้ไหมครับผมย้ำอีกทีนะวันที่23ตุลากับวันที่1พฤศจิกายนที่วัดพระแก้วการส่งสัญญาณนี้สะท้อนให้เห็นว่าความคิดของวังต้องการอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ จากวันที่8ฉีดน้ำที่หน้าวัดพระแก้วมาแรงที่สุดที่สภาเกียรกายแล้วยังจะมีแรงกว่านี้อีกครับแต่ณนะเวลานี้ตรงนี้แรงที่สุดมีทั้งการยิงแก๊สน้ำตามีการยิงกระสุนซึ่งมันแปลกมากที่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นความสะใจของใครบางคนที่อยากจะเห็นความเวลาโกรธแล้ว อยากจะลงโทษไอ้คนพวกนี้ประยุกธ์ก็สนองให้เรียบร้อยครับตำรวจก็นสนองให้ผมตั้งประเด็นไว้ไว้ว่าทําตามคําสั่งหรือทําตามคําเสียวคําเสียวคือเสียวสหลังเพราะระบบตอนนี้เนี่ยมันไปรวมศูนย์อํานาจหมดแล้วนั่นก็คือว่าถ้าใครไม่ทําตามความประสงค์ของบุคคลที่มีอํานาจแล้วละก็คุณอาจจะถูกโยกถูกย้ายถูกจัดการได้ทันทีตรงนี้แหละครับ ที่เด็กตีความไว้ตีความว่ามันโยงกับเบื้องบนแล้วอันนี้ก็ว่าเด็กเขาไม่ได้นะครับมันก็เห็นได้นะครับเมื่อก่อนนายะยุทธ์กล้าที่ไหน,นครับตั้งแต่หน้าวัดพระแก้วเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วแล้วกําหนดการต่างๆมันออกมาหมดดังนั้นพอวันที่ หน้าเกียกกายเสร็จเขาก็มากันชุมนุมกันที่ที่ราชประสงค์จากราชประสงค์วันนั้นนะครับเขาก็ประกาศว่า25จะไปสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตรงนี้จะถือว่าเป็นการเป็นหัวใจของเรื่องแล้วครับนั่นก็คือแหล่งแหล่งทรัพย์สินคือแหล่งอำนาจอยู่ที่นั่น ทีนี้สำหรับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี้เป็นอย่างไรเนี่ยผมได้พูดกับท่านไปแล้วส่วนหนึ่งคือเมื่อวันพฤหัสผมอยากจะให้ท่านมาดูก่อนว่าปัญหาของสำนักงานทรัพย์สินนี้พอพูดปับ๊บมันเกิดปัญหาข่าวลือเต็มไปหมดเลยครับเริ่มต้นของข่าวลือคืออะไรครับข่าวลือแรกไม่ใช่ข่าวลือนะนี่ของจริงเลยก็คือประยุทธ์ประกาศ ยกระดับการจัดการทันทีแล้ววันนี้ก็จัดการน้องลุงแล้วนะครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเริ่มแล้วส่งสัญญาณปับ๊บลูกสมุนมาแจ้งความแล้วคำประกาศของนายประยุทธ์บอกว่าจะจัดการกับม็อบทุกข้อหาทุกมาตราแล้วก็ไปรวมถึงหนึ่งหนึ่งสองด้วย ตัวแทนรัฐบาลจะออกมาแก้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าออกมาแก้ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นผลนะฮะโคศกรัฐบาลก็ออกมาแก้บอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้นี่ครับก,ก็วันนี้ก็แจ้งความก็เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดข่าวลือ ว่าประยุทธ์จะลาออกเพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือขณะนี้เนี่ยมันมีปมเดียวเท่านั้นเองที่จะหยุดสถานการณ์วิกฤตทั้งหมดได้ก็คือประยุทธ์ต้องลาออกอย่างที่พลโทรพรลาดอนบอกนายประยุทธ์ยิ่งไต่บันไดจัดการนักเรียนนักศึกษาวันนี้เห็นชัดแล้วว่าม็อบไม่หยุดครับ ม็อกก็ขยายตัวไปเรื่อยก็มีทางเดียวเท่านั้นคือประยุทธ์ต้องลาออกเสียสถานการณ์จะได้เผาลงนี่ก็คือเรื่องเดียวกับที่ผมพูดกับท่านไว้แล้วก่อน14ตุลาผมบอกว่าท่านในหลวงแก้ปัญหาโดยการเอาประยุทธ์ออกเอาใจประชาชนเสียเอาใจลูกหลานเสียแล้วก็มาแล้วก็เอานำ้ำรามาเจราจากันทางนี้สถานการณ์ไม่ถึงวันนี้ครับผมยืนยันแต่วันนี้มันไต่บันไดไปเรื่อยแล้ว เมื่อความพิโรธนี้แรงขึ้นอีกตอนนี้ก็จะไปถึงจุดที่หาทางออกอยากแล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าโลกสมัยใหม่นี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแล้วการดำรงอยู่ของรัฐเนี่ยมันต้องอาศัยความสัมพันธ์ของโลกอาศัยเรื่องการค้าการขายระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศ ถ้ารัฐบาลเป็นอันธพานในสายตาของโลกเมื่อ,อไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องฟื้นชีวิตดังนั้นวันนี้จะมาบอกว่าฉันไม่สนใจใครอำนาจเป็นของเราดูข่าวนี้นะครับเลขาธิการสหประชาชาติครับตัวแทนจากสหประชาชาติ มองปัญหาเหตุการณ์ที่เกียกกายที่ฉีดน้ำยิงกระสุนยางกระสุนจริงยุให้คนตีกันนั่นะอันนี้ไปถึงสา,าชาชาติแล้วดังนั้นโลกเรี่ยวนี้มันแคบนะครับเลขาธที่การสา,า,ชาชาชาติกังวลตำรวจไทยใช้ปืนยิงฉีดน้ำสลายการชุมนุมโดยสงบที่บริเวณที่สภานะครับ ดังนั้นวันนี้ถ้าท่านมาดูว่าสถานการณ์ตรงนี้มันกำลังเกิดข่าวลือหลายเรื่องจากแค่ประกาศบอกว่า25จะไปที่สำนักงานทรัพย์สินมีข่าวลือเรื่องประยุทธ์ลาออกมีข่าวลือเรื่อง แหมอันนี้ผมต้องบอกสักหน่อยนะครับไม่บอกก็ไม่ได้มีข่าวลือถึงขั้นว่ากำลังระดมสไนเปอร์แล้วครับเหตุการณ์ราชประสงค์เมื่อปี2553ยังอยู่ในความทรงจำของประชาชนที่ทหารติดสไนเปอร์แล้วยิงประชาชนขณะนี้มีการละดมเป็นข่าวภายในนะครับ มีการระดมสไนเปอร์ส่วนจะเป็นชุดเดียวกันประสงค์หรือเปล่าไม่ทราบจากสไนเปอร์ตำรวจค่ผมให้ท่านนี่นะครับตำรวจเนี่ยเขาก็เขาก็มีชุดสไนเปอร์ชุดสไนเปอร์นี่ตามประวัติเมื่อก่อนมีหน่วยเดียวนะครับหน่วยศูนย์สงคารามพิเศษป่าหวา ตอนหลังก็มีการฝึกกันทุกหน่วยทหารเรือก็มีสไนเปอร์ทหารอากาศก็มีนะครับทหารบกมีอยู่แล้วตำรวจก็มีแล้ววันนี้ตำรวจหน่วยสำคัญเนี่ยคือตำรวจที่เราเรียกว่าควบคุมฝูงชนนะครับเป็นหน่วยที่พัฒนามาจากตำรวจมหาเล็ก ราชาวัลลบรักษาพราะองค์904การที่ในหลวงเข้ามาจัดองค์กรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตั้งหน่วยตำรวจราชาองครักษ์ขึ้นใหม่เป็นพิเศษคนแรกที่เป็นผู้บัญชาการก็คือน้องชายของท่านสถิตพงศ์คือท่านต่อศักดิ์นะครับเป็นผู้บัญชาการและหน่วยงานนี้ก็อยู่ในส่วนงานของสอบสวนกลาง วันนี้ท่านต่อศักนะครับน้องชายท่านสิทธพง์ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางคุมหน่วยนี้แล้วหน่วยนี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อจาก904มาเป็นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษที่ผมให้ดูนี่คือหน่วย904เดิมนี่คือหน่วยควบคุมฝูงชนนะครกลายเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษคือชื่อเดิม904เนี่ย นะครับนี่เป็นข่าวจากประชาไทยนะครับนี่ละน,นี่ก็ข่าวจากไทยรัฐแต่ข่าวเขาไมา่ได้ลงว่าเอาหน่วยสไนเปอร์นี้เตรียมการจะไปควบคุมฝูงชนที่สำนักงานทรัพย์สินนะครับเขาไม่ได้ลงที่ผมพูดนี่คือข่าวข่าวลือเข้ามาแล้วสายข่าวหน่วยงานวิเคราะห์ข่าวของเรานี่ ได้รับทราบม,มาแล้วว่ามีข่าวลือเขาเรายังเชื่อว่าเป็นข่าวลือแต่จะมีจริงหรือไม่จริงนี่อีกเรื่องนะฮะทีนี้ทําไมถึงเกิดข่าวลือแสบไปหมดในเรื่องของสรนักงานทรัพย์สินก็เพราะว่าสำนักงานทรัพย์สินมันเป็นหัวใจสําคัญของอํานาจแล้วก็เป็นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลึก,ลกในในราชาสำนัก ระหว่างวังหลังกับวังหลวงอย่าลืมนะครับว่าสำนักงานทรัพย์สินนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงรัชการเป็นรัชการที่10ได้มีการโอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งจำนวนมากที่เดียวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่เป็นความล่าลึกอยู่ข้างในแล้วพูดกันไม่ออกระหว่างวังหลังกับวังหน้าที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือในราชวงศ์เนี่ยไม่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นแรกเลยนี่ไม่ใช่มีในหลวงพระอ,องค์เดียวนะครับยังมีพระเทพที่ยังมีฐานันดรศักดิ์อยู่มีเจ้าฟ้าจุฬารณ์ ซึ่งมีถ้าทรัพย์สินนี้เป็นของทรัพย์สินสมหักษ์เป็นของพระมหากษัตริย์ทุกคนก็ยังได้ประโยชน์อยู่แต่เมื่อแบ่งไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วแน่นอนครับก็เสียประโยชน์อันนี้คือความขัดแย้งของจริงนะครับเป็นรูปปะธรรมนะครับไม่ใช่เรื่องอำนาจแบ่งแล้วแบ่งเลยนะครับทรัพย์สินนี่ ถ้าตีความว่าทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์เป็นของพระมาหากษัตริย์ก็หมายความเป็นของแฟมิลี่เดิมก็แบ่งประโยชน์กันอยู่ในนี้แต่เมื่อไปเป็นส่วนพระองค์แล้วอันนี้ก็ตัดขาดเลยครับแต่ถ้าตีความว่าอันนี้เป็นของรัฐอันนี้ประโยชน์ก็จะเข้าสู่ประชาชนครับเข้าไปเป็นกองคลังเป็นงบประมาณแผ่นดิน ค่าเช่าค่าเช่าที่ดินแถวเยาวราชค่าเช่าที่ดินในกลางจังหวัดทุกจังหวัดอย่าลืมว่าทุกจังหวัดจะมีที่ดินเป็นของสำนักง,งานทรัพย์สินนะครับหุ้นในบริษัทขนาดใหญ่อย่าลืมว่าในตลาดหุ้นที่ประเทศไทยทุกวันนี้เดินหน้าอยู่นี่บริษัทของสำนักง,งานทรัพย์สินถือเป็น บริษัทที่เข้าที่มีหุ้นอยู่ที่ทรัพย์สินมีหุ้นอยู่เช่นปูนซีเมนนะครับปอตอทอธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารใหญ่ๆที่มีชื่อหมดนี่มีหุ้นทรัพย์สินหมดแม้กระทั่งอัมมาลินพิมพ์ิ้งบริษัทพิมพ์หนังสือที่ไปมีทีวีช่องอัมมาลินน,นี่ก็มีหุ้นอยู่นะครับบริษัทคําขึ้นว่าสยามเรื่องกระดาษสยามครับ นี่ก็รัส์สินนะครับแม้กระทั่งคูโบต้าไถนานี่ก็ทรัพย์สินนะครับดังนั้นสำนักงานทรัพย์สิสนนี่จะถือหุ้นในธุรกิจการค้าขนาดใหญ่เต็มประเทศหมดครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหุ้นตรงนี้ที่ผมต้องหยิบมาพูดให้ท่านเห็นก็คือมันเป็นปัญหามีเงื่อนงำกันไม่ใช่เฉพาะว่าจะตีขอว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ หรือจวตีความเป็นของรัฐถ้าเรามองย้อนกลับไปชื่อคำว่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ถ้าย้อนหลังกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่อยุทยาเป็นราชธานีนยไอ้ตอนนั้นยังปะปนกันอยู่ครับระหว่างทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์รวมกันอยู่ แต่เมื่อระบบกษัตริย์ก็มีการพัฒนานะครับจากอยุธยาตอนต้นมาสู่ตอนกลางเสียกรุงมาสู่ตอนปลายจนกเสียกรุงครั้งที่สองมาสู่รัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็มีการจัดแบ่งเพราะว่าบริหารก็ต้องพัฒนาขึ้นในระบบกษัตริย์นะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์อีกส่วนหนึ่งเป็นบริหารรัฐ ไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นส่วนบริหารรัฐเนี่ยก็เป็นฐานของระบบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เงินบริหารรัฐก็คือเงินที่เก็บซวยมาจากประชาชนเงินที่ไปค้าขายพระมหากษัตริย์ไปค้าขายก็เอาเข้ามาใช้ทาสใช้เลขทํางานใช้ใช้ทาสทั้งหลายทํางานก็ก็เข้ามาอยู่ในกองในสำนักงานทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งไปตีเวียงจันทร์ไปตีประเทศนั้นประเทศนี้ก็กวาดทรัพย์มาก็เป็นมาเป็นก็มีการแบ่งเข้ามาเป็นของทรัพย์สินคืองานส่วนราชการกับงานส่วนพระองค์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ผมพูดตรงนี้ให้ท่านเห็นจะได้เห็นว่าในอนดีตก่อนเปลี่ยนแปลงขีดเส้นที่สองสี่เจ็ดห้ายี่สิบสี่มิถุนายนสองสี่เจ็ดห้าอันนั้นแหะเป็นของกษัตริย์หมดแล้วแต่ท่านก็แบ่งเป็นส่วน ส่วนพระองค์กับส่วนบริหารงานถ้าจะมองถึงหลักโดยเหตุผลถ้าจะใครจะมาบอกเอา้างั้นก็ต้องเป็นของพระองค์เท่านั้นสิอย่างที่มอมเจ้าจุลเจิมบอกอะเพราะปฏิวัต 2, 4, 7, 5, ิสองสี่เจ็ดห้าเราไปเอาทรัพย์สินท่านมาได้ยังไงอย่าลืมว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้ไม่ได้ได้มาด้วยพระองค์เองเท่านั้นนะครับได้มาจากแรงงานของประชาชนด้วยนะครับเพราะเวลาพระองค์ท่านไปตีเวียงจันทร์ไปตีเมืองนั้นไปตีเมืองนี้นนกวาดทรัพย์มาได้เนี่ย ไม่ได้ไปลบคนเดียวนะครับไท่เลขไปรบด้วยนะครับดังนั้นว่ากันอย่างหยาบๆเนี่ยทรัพย์สินในส่วนที่เป็นของพระมหากษัตริย์นั้นส่วนหนึ่งทีเดียวประชาเป็นแรงงานของประชาชนที่ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการลบเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตอย่างสวยที่เก็บมาเนี่ยเก็บมาเป็นข้าวแล้วเอาข้าวนี่ก็ขายต่างประเทศก็เป็นเงินเข้ากองคลังเนี่ย ก็เป็นแรงงานของประชาชนดังนั้นพอถึง2475ก็ได้มีการจัดการใหม่นะครับโดยมีออกกฎหมายตั้งสำนักเมื่อก่อนไม่มีคำว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเราเรียกว่าพรรคคลังนณนนะกองคลังพอมาถึง2475เานี่ยพอเปลี่ยนแปลงการปก,กครองเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เมื่อปี2491กก็มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้น และออกกฎหมายว่าเป็นของรัฐโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงกัรคลังเป็นประธานขอ <c oughs> ประธานโทษนะครับผมพูดให้ท่านฟังมาเข้าคร่าวนี้ท่านไปอ่านหาอ่านรายละเอียดได้นะครับค้นเข้าไปใน Google เลยครับเปิดเข้าไปเลยเอาผมก็จะเจอพิมพ์เข้ามาพย์สำนักงานทรั์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปั๊บมันจะขึ้นมาเป็นแถบเลยครับ ให้ท่านรู้รายละเอียดได้ที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี่คือเข้าคร่าวผมเอาเรื่องที่บันทึกอยู่ในเป็นหลักฐานทางวิชาการนะครับใน Google ไม้ท่านดูเข้าคร่าวนะครับนี่ครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นนิติบุคคลครับเป็นเอกชนนะฮะเขาถือเป็นเอกชนนะ มีหน้าที่จัดการดูแลรักษาจัดหาผลประโยชน์และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินสวัสดิการตามที่จะได้มอบหมายคำว่าเป็นนิติบุคคลดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ผมขีดเส้นใต้ติดข้างไว้ก่อนนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าระบบบริหารเนี่ยเมื่อทรัพย์สินสำนักงานทรัพย์สินเป็นนิติบุคคลเป็นเหมือนเอกชนในการบริหาร แต่ดูคนบริหารสิครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณจีรยุทธ์อิสรางกูลยังเป็นเออเป็นคนมีมีความรู้เนาะเป็นนักบริหารเดี๋ยวนี้เอาใครบริหารครับเอาเจาเว็ตเอาตุก,กตามานั่งบริหารล่าสุดมีการแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ให้เป็นเป็นกรรมการ ทรัพย์สินแล้วล่าสุดแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อํานวยการครับเออแล้วคุณคุณอภิรัตน์นี่แกเป็นนักบริหารมาจากไหนครับแล้วใครผู้อํานวยการใหญ่ล่ะท่านสถิตพงศ์ครับอายุเจ็ดสิบกว่าจะปลากันไปแปดสิบแล้วครับท่านเห็นไหมครับว่าบุคคลที่นั่งอยู่เนี่ยท่านสถิตพงศ์กับท่านอภิรัตน์เนี่ย สคนเนี่ยเอาเห็น,เห,นเห็นอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่นักบริหารเลยแล้วทรัพย์สินตรงนี้ก็จะต้องงอกเลยนะครับจะต้องมีการปรับปรุงมีการซื้อหุ้นขายหุ้นมีการาบริหารจัดการตัวแทนทรัพย์สินจะต้องไปนั่งอยู่ในปตาทานะครับบอร์ดปตทไปนั่งอยู่ในบอร์ดการบินไทยนะครับต้องไปนั่งอยู่ในบอร์ดคณะกรรมาการบริหารสูงสุดของของหน่วยงานของของ,ของเอก ของบริษัทนั่นนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนคามาค้าขายแหละเราจะไปทันก็เลยอา้าไม่เป็นไรผมให้ท่านดูเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อนนะครับตั้งอยู่ที่ไหนนักศึกษาเขารู้อยู่แล้วเขาจะไปชุมนุมกันเนี่ยต่างวันที่25เนี่ยนะครับอยู่ที่วังรดาวันเลขที่173ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพสถานที่ตรงนี้เคยมีหน่วยงานวันที่คุณจิรยุทธ์เป็นผู้อนวยการใหญ่เนี่ยก็สนับสนุนสถานีสํนักข่าวท N เของนายสนธิยานชื่อลอไทยในธรรมเนี่ยครับท่านเห็นหรือ,อยังครับว่าสํานักงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นตัว ขับเคลื่อนทางการเมืองหลายอย่างด้วยนะผมไม่อนดูนะครับว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยมีการตีความกันมากว่าเป็นของตกลงเป็นของของรัฐหรือว่าเป็นของพระมหากษัตริย์แน่นอนครับสาระสำคัญก็อยู่ที่ว่าในเวลาปี2491คณะราษฎรมีอำนาจ ออกกฎหมายมาแล้วก็เป็นของรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มานั่งเป็นประธานมาถึงสมัยหลังรัชกาลที่9ก,ก่อนที่จะสิ้นรัชกาลไปนั้นก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมานนั่งเป็นประธานอยู่ครับแต่ว่าไม่มีอำนาจอะไรเพราะอำนาจทางการเมืองไปอยู่กับพระมหากษัตริย์แล้วนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ในช่วงตั้งแต่2,500เป็นต้นมาตั้งแต่มีการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอำนาจกษัตริย์ก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยเข้มแข็งขึ้นเรื่อยความมีอำนาจเข้มแข็งทางการเมืองการทหารนี่แหละครับก็ทําให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบผมถึงบอกว่าวันนี้พอเปลี่ยนราชการยิ่งชัดว่าการรัฐประหาร ตั้งแต่ปี49ต่อเชื่อมจนถึงนายประยุทธ์เนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนระบบรัฐเนี่ยไปสู่ระบบสมบูรณ์ายาสิทธิราชแล้วมีแต่ป้ายแขวนว่าประชาธิปไตยมีสภาเฉยเฉยก็ยังไม่รู้จะบ,บัญญัติชื่อว่าอะไรจะเรียกว่าผมก็เคยบอกกันท่านไม่รู้จะบ,บัญญัติชื่ออะไรก็อาจจะเรียกว่าสมบูรณ์ายาสิทธิราชใหม่หรือว่าเป็นราชาธิปไตยใหม่ซึ่งมีสภาราชาธิปไตยเก่า ไม่มีสภาครับสมัยอยุทยาหรือสมัยรัชกาลที่หนึ่งสองสามสี่หนี่ไม่มีสภาแต่ว่าเนื้อเนื้อหาจริงๆอำนาจเนี่ยนี่คือเนื้อหาจริงๆอยู่ที่พระมหากษัตริย์คือถ้าเราพูดอย่างนี้ซะให้ชัดปั๊บท่านจะเห็นเลยว่าทำไมการไปชุมนุมที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงมีความสําคัญแล้วจึงมีข่าวลือแซดไปหมด แล้วพอมาเราดูตรงนี้นะครับนี่คืออีกหน้าหนึ่งของวิกิพีเดียนะครับเขาบอกว่ามีการยกฐานะเป็นทางการที่ใช้ชื่อว่าสำนังกงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์นั้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์สอก็คือสมัยจอมพลป อำนาจตอนนั้นอานาจยังเป็นของคณะราษฎรอยู่แม้ว่าล,าดลดอดคณะราษฎรจะเริ่มแตกแยกกันแล้วก็ตามทีแต่ว่าตัวจอมพลปนันเป็นหนึ่งในคณะราษฎรเดิมนะครับยังมีอํานาจอยู่ทรัพย์สิสนของบริษัทได้รับการยกเว้นภาษีอากรนะครับแล้วมาดูจํานวนทรัพย์สินนะครับจํานวนทรัพย์สินมีทั้งหมด ในปี2548นะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วนี่มีทั้งหมด9 9 0 0 0ล้านบาทครับค่าหุ้นค่าที่ดินทั้งหมดที่เกล้านบาทแล้วสำนักงานแล้วตัวทรัพย์สินส่วนพระรักษ์นี่มีการงอกเงินนะครับไม่ใช่มีมาตั้งแต่รัชก,กาลที่หนึ่งมีมาตั้งแต่ยุทธยานะครับในสมัยรัชก,กาลที่9้าหรือไม่กระทั่งในสมัยรัชก,กาลที่10ก็งอกเงินครับงอกเงินจากกําไรแล้วเวลา โครงการจัดอ่างเก็บน้ําโครงการพระราชดำริไปดูข้อเท็จจริงให้ได้เถอะครับที่ดินรอบๆอบอ่างเก็บน้ําที่เก่งกระจานก็ดีผมเคยไปตรวจสอบและอีกหลายที่ที่เกิดขึ้นใหม่มีการกันพื้นที่เป็นของสํานักงานทรัพย์สินด้วยครับดังนั้นตัวทรัพย์สินจึงงอกเองนะครับ นี่คือนี่คือข้อมูลที่บอกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ยกมเมฆมาเองเขาบอกว่าปี2548นี่มีมูลค่า9 9 0 0แสล้านมาดูหน้าที่3ต่อไปนะฮะทรัพย์นักงานทรัพย์สินส่วนรวงกษัตริย์กล่าวโดยสรุปคือพระราชทรัพย์ของราชวงศ์จากกีนี่ตามประวัติเขานะ ที่แยกต่างหากจากทรัพย์สินส่วนราชการเช่นเงินสะสมจากการแต่งสำเภาการค้าขายไปต่างประเทศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวอย่างที่ผมบอกท่านแล้วไนงะคือพอพัฒนามา,มากๆขึ้นเริ่มมีการแบ่งทรัพย์แต่ยังไม่ได้ชื่อทรัพย์สินส่วนระมากศาศาษัตริย์นะครับตอนนั้นหรือที่เรียกว่าเงินถุงแดง ซึ่งตกทอดถึงรัชากาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำไปใช้ใจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแก่ประเทศฝรั่งเศสหลังวิกฤต,ตการ์รอสอร้อยหรือกรณีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดซึ่งก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปูนซีเมนต์ไทยนี่ตั้งมาตั้งแต่รัชากาลที่หนะครับยังไม่มีคณะราษฎรนะก็ใช้เงินส่วนนี้อย่างที่ผมบอกท่านนะครับว่า หลังจากที่มันที่มีการพัฒนาระระบบบริหารในระบบสมบูรณยักษ์สิทธิราชนั้นเนี่ยในอ,อยุทยาตอนต้นเนี่ยเริ่มมีการการทรัพย์สินออกมาเป็นส่วนส่วนการบริหารต่อมาหลังจากการปฏิวัติสยามสองสี่เจ็ดห้ากรมพัะคังข้างที่ถูกลดบทบาทมาเป็นสำนักงานพระครัขงข้างที่อยู่ภายใต้การดูแลข,ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ต่อมามีการแยกบัญชีทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ออกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์เห็นไหมครับนี่เป็นอีกหน้าหนึ่งที่ผมให้ท่านดูจะเห็นว่าพอ,พอประชาชนเริ่มมีอำนาจขึ้นก็มีการจัดการทรัพย์สินใหม่ตามอำนาจของประชาชนดังนั้นหลัง2475นี้แหะครับจึงในช่วงต้น15ปีเนี่ย จึงมีการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี้ในส่วนเป็นสำนักงานถือว่าเป็นเป็นของรัฐเป็นของประชาชนแล้วมีการแยกเอาเอาใหม่นะครับต่อมาหลัง2475ก็มีการแยกบัญชีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์และมีการตั้งสำนักงานทรัพย์สินขึ้นมาดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานที่ปรึกษามีการออกกฎหมายกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะคือพระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พุทธศักราชปี2479พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์2479มีการแก้ไขในปี2484มี ปีพศ2491การแก้ไขในปี2491ส่งผลให้เพราะวรงค์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยเป็นประธานคณะกรรมการทรั์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนแรกตามกฎหมายดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2491ตามพระราชบัญญัติจัดเก็บจัดระเบียบสำนักงานรั์สินส่วนพระมหากษัตริย์ฉบับที่3ปี2491นะครับ ทีนี้หน้าต่อไปตรงนี้เองที่ผมขโวดประเด็นให้ท่านเห็นนะครับมีสีตรงสีฟ้าเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่ผมขมวดให้ท่านเห็นต่อมาหลังสองวี่ิ2 4ดหกรมพระคลังข้างที่ถูกลดบทบาทเป็นสำนักง,งานพระคลังข้างที่ที่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ผมอ่านไปแล้วนี่แต่ว่าตรงนี้ผมเน้นให้ท่านเห็นว่าเป็นผลมาจากสองส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหากษัตรย์ก็ถูกจัดระเบียบใหม่ตามการปฏิวัติสอง5ี่เจหที่ประชาชนขึ้นมามีอำนาจก็ทรัพย์สินนี้ก็มาเป็นของประชาชนค่าเช่าที่ดินในจังหวัดอุดรธานีจังหวัดทุกจังหวัดที่มีอยู่นี่ครับมีที่ดินหมดนะครับที่กรุงเทพก็แถวเยาว,วราชเต็มเลยที่ทรัพย์สินนั่นแหละสุเทพเวลามันรนรงเห็นไหมครับ ตอนที่กอ,องปปมาถึงเดินไปเก็บตั้งแถวแถวเยาวราชเพราะอะไรก็เช่าที่ทรัพย์สินทั้งนั้นนะครับผมเคยเป็นประธานสภาอยู่ที่สัมพันธวงศ์แถวเยาวราชที่ทรั์สิสนนี่ผมผมรู้ตื้นลึกหนาบางเยอะนะครับมีการทุจริตกันยังไงก็มีหาอยู่หากินกันมีอย่างที่ไหนบางคนที่เขาห้ามเช่าเช่าช่วง ปรากฏไอ้เจ้าไอ้คนเช่าคนแรกที่ตายไปไม่รู้กี่รอบแล้วยังมีการเช่าอยู่ได้อีกไม่ต้องทาสัญญาใหม่ดังนั้นนี่คือส่วนสําคัญนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกทีหนึ่งนี่แหละครับที่จะมาเป็นความขัดแย้งกันแล้ววันนี้เป็นจุดที่จะต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตรงนี้ด้วยเพียงแต่ว่าเด็กๆเ,เขาไม่ได้จับประเด็นนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะอธิบายตรงนี้แต่นายประยุทธ์เล่นไปปราบเขาเขานรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นการคุณปราบเขา,าที่ส7บเจดสบเขาเลยไปประชุมที่ราษประสงค์พอจากิราชประสงค์เขาประกาศว่าประทรัพย์สินเท่านั้นแหละครับ เกิดข่าวลือพลืบเลยคนันนี้ข่าวลือประยุทธ์จะลาออกข่าวใต้ดินประยุทธ์จะลาออกข่าวบนดินประยุทธ์จะยกระดับแจ้งดําเนินการทุกข้อหาเกิดข่าวลือว่าจะมีสไนเปอร์มามาควบคุมเหตุการณ์ในวันที่25ผมก็เฝ้าดูอยู่ว่าถึงวันที่25สื่อทั้งโลกเขาจะไปจับตากันตรงนั้นหรอครับ ก็คล้ายๆกรณีการชุมนุมที่หน้าสถานทูตเยอรมันสื่อเขาก็รู้อารมณ์ของเยาวชนไทยเขารู้อารมณ์การเคลื่อนไหวว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเขายังไม่ได้อยากยกระดับถึงตรงนี้แต่คุณเล่นไปปิดประตูเขาหมดไม่แก้รัฐธรรมนูญร่างของเขาก็มาให้แก้ตกหมดเลยผมถึงบอกว่ารับร่างของ ไอรอเขาไปก่อนแล้วไอรอเขาไม่ได้ไปนั่งในสภาเมื่อไหร่เล่าจะได้ไปแก้กับคุณได้แล้วคุณก็ค่อยๆว่ากันไปอย่างน้อยที่สุดก็ลดอุณหภูมิแต่ประยุทธ์มันคงได้รับคําสั่งจากใครสักคนหนึ่งแล้วล่ะครับปิดประตูหมดเลยนี่เท่ากับปิดประตูตายเมื่อเปิดประตูตายก็เกิดอย่างนี้ครับแต่เด็กเขาก็มีวุฒิภาวะเขาไม่ได้ไปชนคุณก่อนนะเขาค่อยๆขยับแล้วนี่คือที่มาของ เดี๋ยวผมจะเอาข่าวท่านดูนะอานนท์บอกมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เนี่ยเดี๋ยวดูกันต่อไปก็แล้วกันพอมาถึงปี6 1หนึ่งก็คือเปลี่ยนรัชการเป็นรัชการที่10แล้วนะครับเปลี่ยนตั้งแต่ปี59นะพอในหลวงขึ้นครองรัชการที่10ขึ้นครองราชเท่า,ทานั้นแหละครับใช้อำนาจพิเศษจัดการเลยเดี๋ยวฟังดูว่าอำนาจพิเศษเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาพวกเสื้อเหลืองจะบอกเออมีสภาจะมีอำนาจพิเศษยังไง ฟังฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาเรียกสภาสุนัขรับใช้ตัวย่อมันสอนอชอเหมือนกันต่อมานี่ครับดูนี่นะครับต่อมาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชครั้งที่71ทับส5 6 1วันพฤหัสที่2ี่ตุลาคม2 5 6 1คณะรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใหม่ซึ่งเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมทั้งหมดเลยครับมาตั้งแต่สองสี่หยกเลิกแล้วคูไม่เอาเลยเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมเข้ามาเป็นเรื่องด่วนซึ่งไม่ปรากฏในวาระการประชุมครับพิเศษไหมครับ วาระการประชุมไม่มีนะยัดเข้ามาเลยครับอ้าวอำนาจอยู่ที่ไหนล่ะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยอำนาจเป็นมันกลับไปสู่ราชาธิปไตยแล้วสภาก็เป็นจเจวิตอย่างนั้นเองครับไม่มีน้ำหนักอะไระดังนั้นการที่สภาจะรับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับรัฐธรรมนูญปัดไอรอร่างรัฐธรรมนูนของประชาชนแสนกว่าคนล่าลาชื่อมาตกไปเนี่ยมันชัดชัดหรือยังครับ เป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมเข้ามาเป็นเรื่องด่วนซึ่งไม่ปรากฏในวาระการประชุมต่อที่ประชุมสภาโดยสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคือให้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักงานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่มีส่วนแล้วนะไม่ต้องแยกส่วนแล้วเป็นของฉันเลยความหมายทั้งพฤตนน และนิตินใยเป็นของพระองค์หมดแล้วครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตัดส่วนคําเดียวมันเป็นไงรายละเอียดทั้งหมดในภาษากฎหมายเนี่ยมันบอกถึงถึงแก่นของระบบของกฎหมายนั้นไม่มีคําว่าส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเป็นเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ชัดยังครับตามมาตราเจ็ด ซึ่งที่ประชุมมีมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการด้วยการลงคะแนนเห็นด้วย194เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงสมเสียงจากนั้นที่ประชุมได้ประชุมกันมาที่การเต็มสภาตามข้อเสนอของนายสมชายแสวงการตรงนี้สำคัญนะครับธรรมดากฎหมายเข้าสภาเนี่ย มันต้องมีรับหลักการเสร็จแล้วก็จบแล้วก็ตั้งกรรมธิการไปแปลยะติวาระที่สองเลยแปลยติพอแปลยะติในห้องเล็กเสร็จอีกสักเดือนสองเดือนก็กลับมาใหม่เป็นลงมติเอาไม่เอาอันนี้สาวาระรวดเลยใครเสนอไอ้เจ้าสมชายครับไอ้เจ้านี่มันลูกสมุนโหนทหารมาตลอดมันก็ต้องรับใช้ ท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้สอนอชอนี่ที่ผมเรียกสุนักรับใช้นี่มันถูกต้องแล้วนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ดูแลผลประโยชน์ประชาชนนะดูแลตามสั่ง่านั้นเองครับเบื้องบนสั่งอะไร,รมันก็ทําไปไอ้สมชายก็เลยเสนอเสนอบอกเอาเข้าเป็นววลาพิเศษด้วยแลวเสนอสามวราระรวดเลยใครในสภารู้ครับถ้าสามวราระรวดเมื่อไหร่ก็คือของวังตามพระราชประสงค์ มีกฎหมายอย่างนี้หลายฉบับผมเป็นผู้แทนแล้วก็รู้นเป็นการเสนอตามข้อเสนอของนายสมชายแสวงการสมาชิกสภานิิบัปติแห่งชาติและเลขานุก,การวิปสออชอเห็นไหมฮะซึ่งที่ประชุมมีมติในวาระที่สองและสรวดเดียวเลยด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อเกสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงสเสียงให้ อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเอ๊ะใครไปกล้างดสามเสียงวะประธานสาภาครับคนที่นั่งเป็นประธานสาภาส,าภาสอนอชอนั่นแนหะโดยมารยาทเขาไม่ลงก็คือทั้งสาภาเนี่ยโหวตให้หมดนะครับที่เอ่องดสามเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงสามเสียงให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พศจจุดจ,ดจดุเป็นกฎหมายซึ่งสาภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้ส่งร่างกฎหมายฉบับนี้กลับไปยังคณะรัมตีเพื่อให้ในายมตีนำขึ้นทูลเก้าเพื่อให้ทรงลงพระประมาพิไทยและลงประกาศในราชกิจการรับปรกาต่อไปสภาก็เป็นแค่ตาย,ยางเท่านั้นเองล่างจากสำนักพระราชวังยัดเข้าสภาเร่งด่วนแล้วสภาก็รีบลงสามติรวดแล้วก็ส่งกลับมาที่รัฐบาล ให้ขึ้นไปทูนกล้าให้ลงพระมาพิชัยลงเ,เซ็นชื่อท่านจะเห็นนะเส้นทางเดินเนี่ยเป็นเพียงตรายางทั้งหมดเริ่มต้นจากจุดราชสำนักสั่งการลงไปท่านเห็นแล้วนะครับเอาละทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปอีกนี่ครับหน้าต่อไปนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมกาไว้ว่ามันมีความสำคัญในปี2553 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขอโทษในปี253สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในระบุในรายงานปี553ปฏิเสธข่าวมีเรื่องละปี53เจ้านิตยสารฟอบซึ่งเขาไม่ได้ไปตั้งใจจะไปบอกว่าในหลวงราชการที่9รวยที่สุดในโลกนะครับเขาสำรวจเป็นประจำครับสำรวจผู้นำนะครับว่าใครรวยที่สุดในโลก สำรวจว่านายทุนคนไหนรวยที่สุดในโลก CP ก็ติดอันดับกับเขาเนี่ยไอ้ฟอบเนี่ยเป็นคนจัดอันนี้เป็นนิตยสารซึ่งเขาขายความความรวยที่สุดในโลกเป็นประจำทุกปีแล้วมีข่าวอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ขายความขายข่าวรวยอย่างเดียวนะครับที่ผมเคยเอาข่าวฟอบมาโชว์ให้ท่านหลายทีเรื่องการมองการเมืองมีหมดแต่ว่าเขาจะไฮไลท์ของเขาคือเขาจะจัดลำดับสำ,สำรวจ เพราะว่าตลาดต้องการรู้เหมือนกันในปี2553สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระ,พระหมหากษัตริย์ระบุในรายงานประจำปี2553ปฏิเสธข่าวของนิตยสารฟอบที่ลงว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระหมหากษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกโดยอธิบายว่าทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินของรัฐและของแผ่นดิน ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบโดยสํานักงานเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินของแผ่นดินมีนโยบายดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระปารมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้สํนักงานปฏิรูปที่ดินสปกนําที่ดินราลาวกึ่งหนึ่งที่มอบให้สํานักงาน ดูแลตั้งแต่ปี2479 40,000กสมกว่าไร่4 0 0 0พไร่นะจัดสรรให้ประชาชนส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ส่วนไม่ได้แสวงหาประโยชน์อย่างเอกชนแต่บริหารจัดการโดยมีนโยบายพัฒนาระยะยาวเพื่อประโยชน์สังคมเป็นหลักตรงนี้เป็นการโต้แยง้งที่เป็นการยืนยันโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เองว่า ที่ดินนี้เป็นของรัฐดังนั้นที่นิตยศสารไปบอกว่าเอาที่ดินเอาทรัพย์สินส่วนพระหากษัตริย์นี้ไปรวมเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วบอกรวยที่สุดในโลกนั้นไม่จริงก็แสดงว่ามันใช่เป็นของรัฐใช่ไหมเป็นของประชาชนนั่นเองแต่ตรงนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้รับเกียรตินะฮะกูเกิลเขาก็เก็บเป็นบันทึกอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าของจริงๆเนื้อมันไม่ใช่เนื้อม,มัเนมเป็นของพระมหาก,กษัตริย์มา มาแล้วคือหลังจากที่ตั้งแต่รัฐประหารปี2500โดยจอมพลสฤษดินี่อำนาจพระมหากษัตริย์มันคุมหมดแล้วมันไม่ได้เป็นของมันไม่ได้เป็นของรัฐหรอกชื่อเนี่ยแขวนป้ายไว้ว่าเป็นของรัฐแต่เนื้อหามันไม่ใช่ใครก็เข้าไปตรวจสอบไม่ได้พระองค์ท่านก็ไม่ได้ส่งเข้าครั้งไม่ได้ส่งเข้าเป็นบัญชีงก็ประมาณนะครับ เขาก็เลยบอกว่าฝ่ายสมศักด <c oughs> ิ์เจียมธีรศกุลเขียนในประชาไทยว่าในทางปฏิบัติรัฐบาลมิได้เป็นผู้รับผิดชอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งไม่มีอำนาจควบคุมจัดการได้ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในวงการธุรกิจรัฐบาลและสำนักงานการเขียนในรายงานประจำปี2553เป็นการบิดเบือนความจริงเพราะแย้งว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อยู่ในมือของรัฐบาลสมศักดิ์เขียนต่อไปว่าผลประโยชน์ทั้งหมดจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงจำน่ายใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยไม่ว่าในกรณีใดๆหมายรวมถึงว่าจะทรงจำน่ายใช้สอยในกรณีที่จะตีความว่าเป็นส่วนพระองค์ก็ได้คือสมศักดิ์เขาได้ชี้ให้เห็นว่า กฎหมายก็ว่าอย่างนั้นอ้างพิจะโตข่าวก็ฟอบเพราะว่าการที่พระมหากษัตริย์รวยที่สุดโลกเราเสียหายอะไรเสียหายครับความรู้สึกสังคมจิตวิทยาการเมืองนี่ประชาชนก็รู้สึกเอ๊ะทำไมในหลวงเรารวยที่สุดแล้วทำไมกูจนที่สุดวะทำไมประชาชนจนที่สุดในหลวงรวยที่สุดเขาก็เลยไปเปรเียบกับญี่ปุ่นที่ประเทศที่จเจริญรุ่งเรือง ไปเปรียกัอังกฤษที่จเจริญรุ่งเรืองปรากฏว่าพระมหากษัตริย์พระจักรพรัดของญี่ปุ่นไม่ได้รวยที่สุดครับไม่ติดอันดับเลยแต่ประชาชนอยู่ดีกินดีร่ลำรวยตรงนี้มันก็เลยเกิดผลกระทบย้อนกลับมาในทางสังคมจิตวิทยาการเมืองว่าบ้านเรามันมีอะไรผิดปกติวะพระมหากษัตริย์ถึงรวยเหลือเกินรวยที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีครับแล้วทำไมประชาชนมึงถึงจนละ่ะนี่แหละครับ ดังนั้นทรัพย์สินก็เลยบอกไม่ใช่ทรัพย์สินของพรรษานี่ไม่ได้ทําให้ในหลวงรวยนะเป็นของรัฐนะแตน่นอาจารย์สมศักดิ์ก็แย้งว่าทางปฏิบัติไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นของรัฐกฎหมายนะ่บอกของรัฐแต่ทางปฏิบัติเป็นของในหลวงพอมาถึงรัชากาลที่สิบจบชัดเลยครับเอาไปของในหลวงหมดเลยนี่ไง อาจารย์สมศักดิ์ยังเขียนอีกบอกว่ามีการตีความอาจารย์สมศักดิ์นี่กลายเป็นไอดอลของเด็กๆเ,เขานี้ไงเพราะเขาอาจารย์สมศักดิ์ก็ใช้ความเป็นนักวิชาการนี่ค้นคว้ามีการตีความจากสำนักงานกฤษฎีกาถึงเป็นหน่วยงานตีความของรัฐตีกลับไปกลับมาเรื่อยครับอันนี้นานนี้ถ้าไปหาอ่านเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาถ้าไปหาอ่านเองก็แล้วกัน หน้าต่อไปเนี่ยนะฮะครั้งแรกเป็นอย่างนี้ครั้งที่สองเป็นอย่างนี้ครั้งที่สามเป็นอย่างนี้จนสุดท้ายถึงครั้งที่ห้าครับตีความว่านี่หน้าต่อไปเป็นครั้งที่หล่าสุดสำนักงานถือได้ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะ <c oughs> านดเพราะสถาบันกษัตริย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐด้วย ดังนั้นก็เลยตีความว่าสำนักงานทรัพย์สินเป็นของรัฐจบแล้วพอจบปั๊บปีหกหนึ่งก็เลยแก้กฎหมายเลยครับเอาหน้าพอ่านให้ดูตรงเฉพาะตรงแรงเงานี่นะครับพอบัันโทษจากการตีความข้างหลังสุดคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจารย์มสมศักดิ์เขียนว่าหากสำนักงานเป็นหน่วยงานสำนักงานทรัพย์สินเป็นหน่วยงานของรัฐผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐทศพาย่อมมีอำนาจที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงการดำเนินการได้แต่ที่จริงคณะกรรมการกีษเสนิการยังย้ำอีกว่าโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆที่เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย หรือที่ต้องได้รับพรมราชาอนุญาตนั้นบุคคลใดไม่ไม่พึงดำเนินการสอบสวนให้เป็นที่กระทบกระเทือนต่อพระราชอำนาจดังกล่าวสมศักดิ์จึงสรุปว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แทบไม่ต่างกันเพราะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ว่าดดำเนินการกำหนดรายจ่ายประจำ หรือการกําหนดให้มีคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็ล้วนแต่อยู่ในการกํากับดูแลของพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัยทั้งสิน้นคําว่าพระราชอัธยาศัยคือตามตามสะดวกตามใจฉันดังนั้นวันนี้จึงเห็นชัดว่าเมื่อว่าอำนาจจริงๆเป็นของใคร ระบบปกครองของเราวันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยดูจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูจากการออกกฎหมายดูจากความประสงค์ของพระมหากษัตริย์ดังนั้นคาว่าพระราชประสงค์ของพระองค์นี่โอ้โหมันยิ่งใหญ่สีเหลือเกินสภาก็กลายเป็นตายอย่างทันทีดังนั้นไอการปราบประชาชนที่เกียรกากนั่น่ะ ผมถึงบอกว่าตกลงเป็นตามคําสั่งหรือตามคําเสียวกันแน่นั่นก็หมายความว่าพระองค์อาจจะไม่ได้สั่งแต่ว่าราชก,การรู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรคนที่ใกล้ชิดมากระซิบบอกก็ได้ครับสองอาจจะสวมสวมทางเลยครับประยุทธ์สวมเลยจัดก,การเลยเพื่อให้เห็นว่านี่เป็นความประสงค์ของพระองค์ก็ได้อีกเหมือนกันดังนั้น นี่คืออันตรายของสถาบันกษัตริย์ที่สร้างสร้างเครือข่ายออกกฎหมายควบคุมพระชอำนาจหมดรวมทั้งการโยกย้ายทหารอะไรมันก็เลยไปลงที่สถาบันกษัตริย์หมดแล้วนายประยุทธ์อาจจะแอบแฝงเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจผิดไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ในวังอาจจะพอใจก็ได้พอเห็นเด็กเล็กโอ้โหแสบตาไปหมดต้องเอาน้ำลาด ทั้งผู้หญิงผู้ชายอุ้ยจ้าระวันไปหมดเดือดร้อนไอ้ยุทธมันอาจจะมองว่านี่เป็นความประสงค์พระองค์จะได้พึงพอพระราชารือไทยก็ได้มั้งแน่ผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเสียทั้งเนื้อหากฎหมายและทางปฏิบัตินะครับทั้งรูปแบบและเนื้อหาเนี่ยอันตรายก็จะไปลงที่กษัตริย์ทั้งนั้นแหะครับแล้ววันนี้ พระองค์ก็ตั้งแต่ขึ้นของราชมาแล้วก็ใช้พระราชอำนาจจัดการหมดเลยตั้งตำรวจตั้งทหารจัดองค์กรหน่วยต่างๆตั้ง,ต,ง,ต,งตำรวจพิเศษ904เป็นตำรวจราชสำนักเมื่อก่อนไม่มีนะครับมีแต่ทหารราชองครักษ์นะตำรวจราชองครักษ์ไม่มีนะเมื่อก่อนนี้นี่เป็นตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาแล้วก็ขยายอำนาจตำรวจให้งบประมาณพิเศษซื้อเครื่องไม้เครื่องมือถึงได้มีรถฉีดน้ำอะไรต่อมีอะไรได้หมดนี่ ทั้งหมดนี้แหลคะครับเป็นการที่ทำให้สังคมทั้งหมดเชื่อว่าพระองค์มีอำนาจเด็ดขาดหมดแล้วใครก็ต้องกลิ่งเกงพระราชาอำนาจดังนั้นคำว่าการปราบนักเรียนนักศึกษาที่เกียรกกายเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งหรือคำเสียว ไม่ว่าคำสั่งหรือคำเสียวเนื้อหาเท่ากันนะปราบไม่ต้องสั่งก็ปราบจังนั้นจะบอกว่าเอา้าในหลวงไม่ได้สั่งไม่เกี่ยวกับพระองค์เกี่ยวกับอายุจะไปเกี่ยวได้ไงอายุมันก็มันไม่พูดนี่มันอ้อึ้งอ้อึ้งอึ้งอึ้งมันก็ไปลงที่วังหมดสิครับเห็นหรือ,อยังครับถ้าไม่ปฏิรูปจะอยู่ได้หรือครับระบบอย่างนี้ดังนั้นการที่เด็กนักเรียนนักศึกษาก็เสนอปฏิรูปเนี่ย เป็นความปลอดภัยต่อพระองค์แล้วแต่พระองค์กลับไม่เอากลับออกกำหนดการยาวเย้ยเลยครับแล้ววันนี้เกิดกำหนดการชนิดที่ผมก็งงนะครับตามไม่ทันนะครับจนกระทั่งผมได้พูดไว้ในรายการรู้เขารู้เราเมื่อวันที่16พฤศจิกายน ว่าวันนี้ในหลวงกำลังเดินลงสู่จุดที่อันตรายที่สุดการกำหนดหมายกำหนดการไปเปิดงานไม่ได้หยุดได้ย่อนจากวัดพระแก้วไปอุดรจากอุดรมาหนองม,มาบางแคจากบางแคไปเปิดศาลที่นครปฐมจากนครปฐมวันนี้เช,ชื่อไหมครับไปจังหวัด อยุธยาอีกครับตามไม่ทันเลยครับผมเลยมองว่านี่นี่คือสังคมประชาชนเขามองว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่นะครับเป็นการย่างเชิงรัฐประหารเจ้าเลยจัดงานแลนี่ใหญ่เลยคือนี่สังคมเขามองอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านจะช่วยกดแชร์กดไลค์ก็ช่วยด้วยครับเพื่อให้รู้ว่า วังก็ต้องเข้าใจว่าสังคมเขามองอย่างนี้แล้วนะที่ผมพูดมานี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยกเมฆนะครับผมจะให้ท่านดูกำหนดการอย่างวันนี้ครับวันนี้ท่านรู้ไหมครับว่าในหลวงสเสด็จไปไหนครับสเสด็จไปอยุธยาครับสำนักข่าวต่างๆก็ยังไม่ทันเลยครับ เขาเพิ่งลงข่าวกันเลยครับเพิ่งเห็นเนี่ยวันนี้วันที่21สำนักข่าวเนชั่นครับเนชั่นลงข่าวบอกว่าร่วมเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชนินะีณะที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเย็นนี้ข่าวยังลงไม่ทันกำหนดการมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผมบอกว่า สิ่งนี้ไม่มันกลับเป็นการไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อราชสำนักไมไม่ได้ไม่น่าเป็นประโยชน์ต่อในหลวงนะครับกลับกลายเป็นบอกให้เห็นชัดว่าในหลวงมีพระราชประสงค์หรือมีความรู้สึกอะไรในใจแล้วกำลังจะทําอะไรต่อไปประยุทธ์มันก็สวมลอยได้ง่ายครับสั่งไม่สั่งหรือว่าจะสุดท้ายจะทำตามคําสั่งหรือทาตามคาเสียวไม่รู้ วันที่25วันที่25ปรากฏว่ามีการกำหนดการขึ้นใหม่อีกครับพระองค์ท่านจะเสด็จไปไม่ทันการแล้วครับนี่พอ25บอกพอนักศึกษาประกาศวันที่เมื่อวันที่1 0 18 ยี่สิบจะไปมำงานทรัพย์สินส่วนพระสัตร์ในหลวงกําหนดยีสิบห้าจะไปสวนลุมครับโอ้โหการจะไปสวนลุมนี่ก็ต้องระดมสิครับระดมคนมาเฝ้ารับเสด็จก็คือการชุมนุมย่อยๆั่ยเองนี่ผมยังตามไม่ทันนะทำไมต้องเสด็จไปสวนลุมอีกครับไม่รู้วันอะไรของท่านเอาเถอะครับก,ก็ยังคนไม่ทันนะ ก็จะไปวางพวงมาลารัชการที่หกเอาละถึงแม้จะมีความสำคัญวันนั้นวันนี้มีความสำคัญหมดแต่วันที่ยี่สิบห้าไม่ใช่วันอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าจะกำหนดตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละครับหน่วยงานราชการก็ต้องหาเรื่องทำให้ทั้งนั้นแหละแล้วพระองค์เสด็จไปหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้ เกิดภาวะอันตรายดังนั้นวันที่25เราต้องจับตามองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นข่าวลือที่น่ากลัวเป็นข่าวใต้ดินไอ้เป็นข่าวที่ยังไม่มีการลงหนังสือพิมพ์คือจะมีการจัดหน่วยสไนเปอร์ก็ภาวนาอย่าให้มีนะครับถ้ามีนี่เรื่องใหญ่ เราจรึงประเมินว่าน่าจะเป็นคำขู่และคำขู่นี้มันมีเชื่อมโยงได้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าตำรวจ904นั้นเนี่ยอยู่ในอำนาจการบริหารของราชสำนักโดยการบริหารของพลตำรวจโทต่อศักนะครับซึ่งเป็นน้องชายของท่านสถิตพงษ์ ส่วนข่าวหรือว่าจะมีอีกหน่วยหนึ่งมาจากบเบเล่หมวกแดงศูนย์สงคารามพิเศษก็ไม่ใช่ใครอื่นครับท่านผู้นี้ก็เคยมีข่าวแล้วจัดตอนที่ราชประสงค์คือท่านสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการค่ายสงคารามพิเศษเป็นประธานองค์มนตรีอีกคนหนึ่งก็เป็นองค์มนตรีเป็นอดีตผู้บัญชาการหานบก แล้วได้ดิบได้ดีขึ้นมาก็พราะท่านสยุทธยุรานนท์คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นี่ก็เป็นศูนย์สงคารามพิเศษผู้มริการศูนย์สงคารามพิเศษเหมือนกันดังนั้นข่าวลือตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะก็ต้องจับตามองครับแต่ภาวนาว่าคงจะไม่เกิดนะครับ เรามาดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อไปนะครับจากเหตุการณ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ก็เลยเกิดเหตุการณ์เป็นข่าวลือรวมตลอดทั้งการโจมตีกัน ออการขัดขวางกันมากขึ้นจากการต่อสู้หรือการดำเนินการของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็โยงไปถึงสักงงานทรัพย์สินท่านจำข่าวที่ผมเคยรายงานได้ไหมครับวันนี้เป็นข่าวลือแทบไปหมดก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือในหลวงจะจะ โอนไม่ใช่จา่าฮะโอนเลยครับไม่ใช่สำนักง,งานทรัพย์สินเท่านั้นกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายที่ตั้งของกระทรวงที่เคยเป็นทรัพย์สินเป็นวังเก่าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ต่างๆแล้วถูกเวรคืนมาทำเป็นที่ทําการกระทรวงหลังจาก2475มีข่าว และก็เป็นเรื่องจริงก็คือเมื่อในหลวงรัชกาลปัจจุบันขึ้นครองราชได้มีการยึดคืนกระทรวงเหล่านี้ครับรูปประทับอีกที่ผมเคยบอกกับท่านแล้วคือที่เกิดแล้วขณะนี้คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมหลายแห่งครับ ล้วนแต่เป็นวังเก่าข่าวนี้มันประสานกับข่าวขุดหมุดคณะราษฎรหายหรืออนุสาวรีย์หลักสี่หายหรืออนุสาวรีย์พญาพหลคือทำลายประวัติศาสตร์ลบประวัติศาสตร์ของสอง5ี่หหมดก็ทำให้คนรู้สึกได้ถ้าใครติดตามข่าวว่าพระองค์ท่านกำลังจะล้างบางคณะราษฎร ซึ่งเป็นกลุ่มคณะที่ก่อกำก่อตั้งระบบประชาธิปไตยประเทศไทยตรงนี้ไม่มีโรงขานหนังสือพิมพ์ที่มีโรงขานหนังสือพิมพ์คือกระทรวงมหาดไทยถูกยึดคืนแล้วเจ้ากระทรวงโดยนายป๊อกก็ต้องยอมก็แน่นอนฮะก็เป็นรัฐบาลภายใต้การรัฐประหารอยู่แล้วก็เลยเรียบวิ่งแจ่น ไปตั้งสำนักงานาไปไปสร้างกระทรวงใหม่ถามว่ารัฐมนตรีเสียหายไหมไม่เสียหรอกครับได้เงินใช้อีกอก็ต้องมีงบประมาณไปสร้างกระทรวงมหาดไทยใหม่ที่เจริญนครแต่ว่ามีลักษณะพิเศษก็คือเดิมนั้นกำหนดการว่ากระทรวงมหาดไทยจะไปหาที่อยู่ที่กรมชนประธานแถวแถวัดชนประธานลังสิตของของอหลวงพ่อ เอ่อท่านปัญญานั่นแหะแถวนั้นแ่ะแต่ไปช้าจัดปรากฏว่ามีคำสั่งเร่งที่ตูดเลยต้องรีบไปไปเอาที่เจริญนครเป็นที่ลาดพัสดุปรากฏว่าหน้าแคบครับตูดบานติดแม่น้ำก็ต้องไปครับแล้วไปค่อยไปหาทางแก้กันข้อเท็จจริงอย่างนี้มันถ้าใครติดตามข่าว จากรายการสุรทีวีนี่ท่านจะรู้ว่ามันมีนัยยะสําคัญทางการเมืองวันนี้มันก็มาปเปิดชัดเจนครับเปิดชัดเจนต่อไปก็คือมันมีข่าวว่าแม้กระทั่งวังสวนสุนันทาวังสวนดุสิตท,ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิายาสสวทยาลัรายราชพัฒสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาที่กรุงเทพเนี่ก็จะถูกยึดคืนหมด ไม่ใช่ก็จะถูกแล้วตามความเห็นก็ว่ายึดคืนหมดแล้วแต่เราก็เฝ้าดูว่าจะมีการย้ายมาหาวิทยาลัยเมื่อไหร่ปรากฏว่าจากการต่อสู้สเสนอให้มีการปฏิจจรูปสถาบันกษัตริย์ตรงเนี้ยครับแล้วรวมไปถึงเรื่องทรัพย์สินที่เป็นส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ผมกล่าวเรียนท่านไปแล้วเนี่ยปรากฏมีข่าวว่า หน่วยงานราชการในพระองค์904เรื่องพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปราพิไทยในวันที่10หนังสือหนังสือนี่ลงวันที่19พฤศจิกายนนะครับ18 จะบอกว่าไม่เกี่ยวกันก็ไม่ได้คนที่ชื่นชมพระบรมีก็บอกโอ้โ oh หพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณให้ที่ดินแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแต่ทำไมพึ่งมาให้ไม่ทราบมาให้เอาหนังสือลงวันที่19วันที่สิปก่อนหน้านี้วันหนึ่ง นักเรียนนักศ e ึกษาคุณอนนท์ประกาศจะไปสนักงานทรัพย์สินวันที่25้าเห็นไหมครับ18ประกาศจะไปสมักงานทรัพย์สินสิบเก้าพระราชทานให้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่รู้กันมานานแล้วแล้วลองหลับตานึกภาพหากเป็นไปตามโครงการพระราชดำริพระราชประสงค์ของพระองค์นักศึกษาสองมหาวิทยาลัยไม่ใช่น้อยนะครับต้องย้ายออกนะเรื่องใหญ่ไหมครับ เรื่องใหญ่ทําได้ไหมครับทําได้ถ้าต้องการเอาไม่เสียมูลชนเหรอแหมวังนี่เขาไม่ได้แคร์อะไรนะแต่วันนี้ต้องแคร์ทินี้ผมไม่ได้พูดเองนะผมเอาความเห็นของฟังอาจารย์สมศักดิ์มาบอกส่วนความเห็นของประชาชนฝังฝังวังนี่ ชัดเจนแล้วครับตอนนี้มีข่าวลืมไปหมดแล้วว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจดหมายฉบับนี้เป็นลงนามโดยนายพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชาเลขานุก,การในพระองค์ปฏิบัติราชาการแทนนะครับปฏิบัติราชาการแทนราชาเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงวันที่สิบเก เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เข้าไปรับโน,นดได้ทํามองว่าเป็นพระมาหากรุณาที่คุณก็ได้ครับแต่ว่ามันมีหลายมุมมองนะโลกปัจจุบันนี้อันที่หนึ่งก็คือทําไมประกาศเอาวันที่สิบเก้าหลังจากที่นักศึกษาเข้าประกาศว่าจะไปชุมนุมกันที่หน้าสํานักงานทรัพย์สิน ที่ดินนี้เป็นอย่างไรอาอาจารย์สมศักดิ์เขาแสดงความเห็น,นครับน่าคิดนะะอาจารย์สมศักดิ์แสดงความเห็นว่าอาทิตย์นี้ในหลวงให้อธิการบดีสวนสุนันทากับสวนด,ดุสิตเข้าเฝ้าเพื่อมอบโฉนดที่ดินให้หมายความว่าที่ดินเดิมเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยทั้งสองถูกเอาไปแน่นอนแล้ว คือมันมีข่าวลือม,มานานแล้วว่าเขาเอาไปแล้วครับจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่คำว่าพระราชทานให้นี่แสดงว่าเอาไปแล้วนะเพราะเดิมมันก็เป็นของหมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับเป็นที่ที่ถูกเวนคืนไม่งั้นรัฐบาลจะไปใช้ได้ยังไงละ่ะเอาไปตั้งเป็นหมหาวิทยาลัยได้ยังไงแต่พอเปลี่ยนราชการปั๊บเอาคืนไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าเจอเหตุการณ์ที่ว่านี้ ก็มองได้ครับอาจารย์สมศักดิ์เขาก็มองได้ว่าเป็นผลมาจากการที่คณะนักเรียนนักศึกษากำหนดวันที่25จะไปชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินประกาศเมื่อวันที่18 19ก็เลยมีหนังสือออกมาว่าคืนให้เลยไปนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่เราจะมาดูกัน จากเหตุการณ์ของคุณคุณอานนท์เนี่ยครับจะเห็นว่าคุณอานนท์ก็ประกาศบอกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยนะครับ เรามาดูข่าวหนังสือพิมพ์บอกเซอร์ไพรส์มาดูแนวหน้าก่อนไหมครับหรือมาดูเอาเอาเนชั่นก่อนก็แล้วกันเนชั่น Nation ลงข่าวคุณอ,อนนท์นีครับตอนนี้เนชั่นเนี่ยเปลี่ยนนโยบายไปสัก10-20%นะครับไล่ไล่ชุดขวาจาัดตกขอบของ,งนายกนกออก ซึ่งผมยังไม่เคยมาเล่าให้ท่านฟังสักทีนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเนชั่นเปลี่ยนสีเลยจากจากเอียงระเทเ่มาเป็นกลางไม่ใช่นะครับทุนใหญ่ยังเหมือนเดิมแต่ที่ต้องไล่ออกเพราะว่าหุ้นมันตกมากเนชั่นเนี่ยมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์การอยู่ในตลาดหลักทรัพย์กิจการที่แย่ลงนี่มันก็เสียที่ผู้บริหารเขาอยู่ไม่ได้ผู้บริหารถ้ายงจะอยู่ต่อไป ก็ต้องทําการแก้ไขก็เลยไล่ชุดในกระโหกออกไปแล้วเอาชุดใหม่เข้ามาเนี่ยก็เลยดีหน่อยอันนี้เป็นหลักฐานว่าดีหน่อยขึ้นมานะเดี๋ยวจะเปรียบให้ดูว่าดีหน่อยอยังไงอ,อนนทนายอนอน์เมินค,คําขู่ใช้กฎหมายเข้มข้นพร้อมจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้นี่เป็นผลมาจาก25ที่จะไปชุมนุมนะครับ ทนายอนอนท์นำพาโพสต์เคลื่อนไหวเมินคำขู่นายกและเจ้าหน้าที่รัฐประกาศจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทุกมาตาพร้อมเผยจะจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้อะไรยังไม่รู้จะใช้ยี่้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผมหยิบมาให้ท่านดูตรงนี้เพื่อให้ท่านตามข่าวได้ทันอันที่หนึ่งอันที่สองให้เห็นสีสันของหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะนังสึกพิม์หัวเหลืองที่กำลังจ้องทำลายขบวนการนักเรียนนักศึกษาเต็มที่แล้วเรียกว่าได้รับคำสั่งแล้วตามความประสงค์ของใครบางคนนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่เห็นชัดว่ากระบวนการจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีแนวโน้มอะไรครับผมไม่บอกว่าจะมีแนวโน้มรัฐประหารและจะปราบปรามอย่างหนักนะผมไม่บอกนะแต่ ที่ต้องพูดตรงนี้เพื่อให้ดูทีละสเต็ปทีละก้าวทีละก้าวคือการทำลายแกนนำของนักเรียนนักศึกษานี่กำลังสื่อรับงานแล้วครับตอนนี้สื่อสื่อหัวเหลืองรับงานทำลายแล้วก็แสดงว่าประสากนกันกับเผจการสารปวทรราชแล้วประสากนกับกำหนดการต่างๆแล้วนะครับ คุณอานอนท์เขาก็บอกเป็นปกติและฟังดูก็มีเหตุผลนะครับนี่คือหนังสือพิมพ์ในชช่เขาก็ลงเป็นอดีตเหลืองเนี่ยนะอ่ดูอีกอันนึงคุณอานอนท์บอกว่าราษฎรเขาไม่ดิ้นไปตามพวกคุณหลอกนี่คือเนื้อจริงนะฮะที่คุณอนอนท์เขียนใน f a c e b o o k ราษฎรเขาไม่ดิ้นไปตามพวกคุณหลอกครับ ความรุนแรงทั้งทางกฎหมายแก๊สน้ำตาและกระสุนจะถูกตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ขนาดสุนัขรับใช้ยังอาจอายแทนนายของมันเตรียมพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้เร็วๆนี้ขอพระคุณนะที่คุณอนน์โพสต์มาอย่างนี้ผมบอกท่านแล้วว่าการต่อสู้กับเผด็จก,การนี้ เห็นเป็นเหตุการ์แก้ผ้าอย่าไปบ้าตามนะครับคุณอานอนท์รู้ว่าเขากำลังจะสร้างสถานการณ์แล้วจะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะให้เกิดความรุนแรงแล้วเขาจะจัดการแท้อำนาจเด็ดขาดแล้วแต่เขาก็ยังสู้ปากกว่าหน,นังสือพิมพ์เดี๋ยวนะมะติชนมติชนก็ลงดีครับอานอนท์ลัน่นราษฎรไม่ดิ้นตาม นี่เขาลงตามตามตรงนะเนชั Nation, ่นมติชนลงเหมือนกันลงตามเนื้อข่าวอานนทลันล่นราษฎรไม่ดิ้นตามเราจะโต้ด้วยข้อเท็จจริงจอบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้นี่ข่าวเมื่อวันที่21นะครับอา้าให้ท่านรูหน่อยจะได้ตามสถานการณ์ทัน มูลที่21อันลนนำพาสนายความเพื่อสิทธิมุชนหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กตอบโต้ความเห็นของตำรวจประกาศยกระดับใช้ทุกมาตรการทางกฎหมายจัดการชุมนุมจัดการชุมนุมของคณะราษฎรโดยระบุ figures. ว่าราษฎรเขาไม่ดิ้นไปตามพวกคุณหรอกครับความรุนแรงทั้งกฎหมายแก๊สน้ำตาและกระสุนจะถูกตอบโต้ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ขนาดสุนัขรับใช้ยังอาจอายแทนนายของมันเตรียมพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้นายอานนท์โพสต์ข้อความต่อว่าระบุว่าปี2 5 5 3ก็ประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์นี่แหละที่สลายการชุมนุมทำให้เสื้อแดงตายเป็นร้อยศพมาปีนี้คนกลุ่มนี้กำลังจะเดินไปทางนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายหรอก บอกเลยคนรุ่นใหม่มาเขาเอาแน่คนเสื้อแดงมาเอาคืนนี่เขาไมา่ได้บอกว่าจะมีข่าวว่าจะจัดคณะสไนเปอร์มานะสุในบอกกับท่านเองว่ามันมีข่าวลือมาแล้วเราเชื่อว่าเป็นข่าวลือคือจะมีการจัดคณะสไนเปอร์อาจจะมาจัดการกันวันที่25นี้ ที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ว่าอาจจะเป็นข่าวลือที่ทำให้กลัวแต่เขาไม่กลัวคุณอนอนท์บอกว่าเขารู้นะว่าปีห้าสามคุณทำอะไรเห็นหรือ,อยังครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านเรื่องข่าวลือแล้วนี่ก็คือเฟซบุ๊กคุณอนอนท์ที่เป็นเนื้อความอย่างนี้เขาตอบโต้คุณประยุทธ์ที่บอกจะยกระดับอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกเขาไม่กลัวแล้วเขาก็รู้นะว่าปีห้าสามคุณทำอะไร รากฏว่ามาดูหนังสือพิมพ์ฉบับหัวเหลืองสิครับแล้วอีกหลายฉบับก็ลงอย่างนี้ครับไทยโพสต์ก็ลงบอกนี่ครลดูเอาแนวหน้าครับอันนี้ผมเอามาให้ท่านดูให้เห็นว่าตอนนี้สื่อเขารับงานกันแล้วนะครับสื่อเขารับงานสร้างกระแสแล้วคือจะสร้างกระแสให้รุนแรงพยายนจะโยนบาปไปให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยแนวหน้าพลาดหัวบอกว่าเหิมหนักเห็นหรือยังฮะน,นี่แหละนี่แหละนี่ไอพิษลายเขาไอสื่อเหลืองแหละเหิมหนักอานน์ไม่กลัวทุกอย่างพร่าใช้คำว่าพร่านะเห็นไหมซึ่งมติชนก็ไม่ได้ลงนี่ใช่ไม่ได้ลงไอไอหัวเหลืองแนวหน้าบอกพร่าเตรียมพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้เร็วๆนี้แต่เนื้อความเหมือนกันใช้คำว่าพร่ามเลยใส่ลายได้ไหม ท่านเห็นหรือ,อยังครับว่าน,นี่คือกระบวนการที่จะทําลายแล้วเขาเริ่มทําลายความชอบธรรมของนักเรียนนักศึกษาประกาศยกระดับกฎหมายมึงจะไปยกทําไมแล้วมึงก็ไม่ได้เคยผ่อนคลายเขาอยู่แล้วส่วนมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ไม่ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นมันเป็นเหตุอื่นและไอ้ที่จับเขาไม่ได้หยุดได้ยอนเนี่ยไม่ใช่หรือนะครับดังนั้นวันนี้ สถานการณ์ตรงนี้แหะครับมันกำลังจะนำไปสู่เหตุการณ์อื่นๆปรากฏว่าในหลวงก็เสด็จไม่กำหนดการทียิบนะครับนี่คือเสด็จจากบางแคเสร็จปั๊บวันที่18ก็เห็นไหม ไปนะครปฐมอ้าวก็แน่นอนฮนะมีกิจกรรมได้ไปวางศิลาฤกษ์ปรากฏว่าวันนี้วันนี้ไปยุทธยาครับหนังสือพิมพ์ยังลงไม่ทันอย่างที่ผมบอกท่านนี่เห็นไหมเลยท่านลงไม่ทันเลยบอกเย็นนี้เลยครับแล้ววันที่25ในขณะที่นักเรียนนักศึกษาจะไปชุมนุมกันที่ สำนักง,งานรักย์สิน์ก็จัดงานพิเศษจะเสด็จสวนลุมพินีครับสวนลุมพินีก็คือที่ชุมนุมของพวกเสื้อเหลืองมาหลายรอบแล้วเรามาหลอมแหลมพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปที่นั่นดังนั้นแน่นอนฮะเชื่อขอนมกินได้ก็จะมีปรากฏการณ์เดินเยี่ยมประชาชนเป็นกันเองกับประชาชนเห็นไหมฮะจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ ทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่กำลังจะคุกรุ่นนี่คือกำลังจะไล่ให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจนแต้มเอาสื่อมวลชนเล่นงานใส่ไข่ตีไข่พูดก็หาว่าพรามเออนะฮะแล้วก็จะมีข่าวอื่นๆตามมาอีกเขาก็เตรียมรับเตรียมรับ โดยไม่ให้เกิดความรุนแรงเขาก็จะระมัดระวังแต่จะให้เขาอยู่เฉยไม่ได้แล้ววันนี้ผมถามหน่อยราชาสํนักเนี่ยจะมาแข่งอะไรกับเด็กท่านจะได้คะแนนหรือครับคนที่คิดยุทธศาสตร์ราชาสำนักเนี่ยมีแต่จะพังกับพังนะครับ แน่นอนเด็กเขาหยุดไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ผมไปเชียร์เด็กแต่วันนี้คุณใช้คุณมีปืนคุณมีคุกตารางคุณมีตำรวจคุณมีทหารคุณมีสื่อมวลชนอยู่ในมือคุณมีโทรทัศน์ทุกอย่างกำลังลุมกินโต๊ะเด็กแล้วแต่แน่นอนฮะสื่อที่ดีเขาก็มีสื่อต่างประเทศเขาก็จับตาก็เกิดการถ่วงดุลกันมันก็เล่นไดไ้ไม่ใช่ได้เล่นฝ่ายเดียวได้ เด็กเขาก็ต้องสู้สอย่างสติวิธีเขานัดกันอีกครับพรุ่งนี้ไปอีกแล้วครับวันอาทิตย์เลิ่ไปดูสิครับเขาจุมนุมที่ไหนครับเนี่ย22พฤจิกาถนนอักษะเวทีปราศัยนิทรรศการงานเฟสติวัลที่ถนนอักษะถนนอักษะนี่ใกล้อะไรครับใกล้วังทวีวัฒนาเห็นไหมครับ ผมบอกว่าวันนี้ถ้าประยุทธ์ลาออกเสียอย่างที่พลโทพระรดอนท่านบอกไว้นายประยุทธให้มียางอายหน่อยเพราะนายปะยุทธ์ยิ่งอยู่ยาวแล้วก็จะยิ่งปราบมันก็ไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยแล้วใครเจ็บครับประชาชนกับพระมหากษัตริย์เจ็บประยุทธก็พังได้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงตกบันไดแบบไหน ดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีทางออกแล้วในหลวงท่านพระองค์ท่านก็แน่นอนฮะถ้าใครรู้ติดตามสถานการณ์ของท่านก็จะเห็นว่าขั้นก็รดำเนินการแบบที่ที่เราประเมินสถานการณ์ได้ว่าตัวแสดงนี้หยุดยากเหมือนกันเพราะเมื่อทรงพิโรธแล้ว อะไรก็ยังไม่อยู่นี่เรารู้ประวัติมานานแล้วแล้ววันนี้มาถึงจุดสำคัญถ้ายังใช้ถ้าไม่มีการทวงดุลหรือว่าไม่มีใครยับยั้งชั่งใจได้สถานการณ์มันจะออกมาแบบนี้แหละครับอนาคตไม่รู้แล้วจะไปแบบไหนเรามาดู เสียกันนะครับขณะนี้มีการแจ้งความแล้วครับมีการแจ้งความเป็นไปตามที่นายประยุทธ์บอกแล้วแต่ว่านายประยุทธ์สั่งการหรือเปล่าไม่มีใครรู้แล้วครับเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นที่รู้กันว่าเกิดขึ้นได้นั่นคือมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับน้องลุงแล้ว ในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองครับนี่ครับไอเจ้าดีนิติพงศ์อย่างที่ผมว่านั่นแหละเห็นไหมฮะถ้าจะบอกว่าอันนี้ในหลวงไม่เกี่ยวประยุทธ์ไม่เกี่ยวก็ประยุทธ์ไม่เกี่ยวได้ยังไงประยุทธ์บอกว่าจะเอาทุกจะยกระดับทุกเอาทุกมาตาเลยแล้วไอเจ้าดีนิติพงศ์ก็บอกว่าตักบาอยจะถามพระแจ้งหนึ่งหนึ่งสองไม่ต้องถามกษัตริย์ ถ้านในหลวงท่านไม่ประสงค์จะให้เกิดพระองค์ท่านเพียงมีพระราชดำรัสว่าขอให้หยุดนะไม่ต้องแจ้งความและพระองค์ก็ไม่ต้องพระองค์ก็จะหยุดโปรแกรมต่างๆที่จะเสด็จไปที่นั่นเสด็จไปที่นี่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่นะทุกอย่างก็หยุดครับดังนั้นวันนี้จึงเห็นเห็นได้ว่าทิศทางของวิกฤตของประเทศมันพุ่งไปสู่ข้างหน้าตลอดเลย รถสองขบวนใหญ่จะช,ชนกันเมื่อไหร่ไม่รู้รถวังก็ไม่หยุดรถประชาชนเขาก็ไม่หยุดเขาก็ต่างคนต่างวิ่งดังนั้นถนนถนนก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็มีโอกาสที่จะชนกันอย่างแน่นอนแล้วถ้าจะบอกงั้นเด็กหยุดสิเอ๊ะวันนี้แค่พูดว่าให้เด็กหยุดวังวังไม่ต้องหยุด แค่เด็กกระวังมาจับคู่กันนี่ก็แย่แล้วครับแต่วันนี้ภาพการเมืองของไทยเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วครับนี่คือยุทธศาสตร์ของราชสำนักที่กำหนดขึ้นเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ายุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มที่ผมเคยบอกกับท่านวใครเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็เห็นแล้วนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามาดูเบรกต่อไปนะครับว่าในสถานการณ์ต่อไปนี้เรามาดูเรื่องคำถามของของประชาชนรายการของผมนี่ก็พยายามจะตอบคำถามนะครับที่ท่านเขียนเข้ามาในเวลาทุกครั้งที่ผมออกอากาศนี่ท่านจะเขียนความเห็นเข้ามาเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลมา แล้วก็พยายามจะมาคลี่คลายความสงสัยของท่านเก็บเป็นประเด็นแต่ว่าเก็บมาทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราก็มีน้อยคนฟังก็อาจจะมีแฟนคลับพร้อมจะฟังแต่จะฟังตลอดการนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วจะ,จะฟังกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ก็เป็นเวลาก็จับมาได้เป็นประเด็นประเด็นประเด็นแรกมีคนสงสัยมากคือมันมีข่าว มีข่าวหนังสือพิมพ์ฮะข่าวหนังสือพิมพ์นี้กับข่าวเ,าเหตุการณ์เมื่อวันที่8ที่มีขบวนนักเรียนนักศึกษาไปยื่นจดหมายให้ในหลวงเนี่ยมันมาชนกันพอดีคำถามแรกคือสมเด็จราชินีนี่บอกกับประชาชนที่มารับเสด็จ บอกว่าจดหมายที่ส่งไปให้นี่นะได้รับแล้วเก็บไว้ในห้องบรรทมเลยนะนี่เป็นข่าวมติชนนะครับปิติในหลวงราชินีตัดบอกเราจําได้เก็บจดหมายพระสะนิทกรไว้ในห้องบรรทมเลยจดหมายของพระสะนิทกรที่ส่งถึงพระองค์ท่านเนี่โอ้โหอะไรจะมาไม่ปราบปลื้มนะครับ เมื่อพระองค์บอกจดหมายที่คุณส่งมานี่จําได้นะเป็นไปได้ไหมครับเด็กคนที่ใส่เสื้อสีชมพูบอกว่าส่งจดหมายไปแล้วพระองค์ท่านเสด็จไปพบผู้คนไม่รู้เท่าไหร่นะครับจะจําได้หรือครับเอาละเด็กคนนี้มาบอกว่าเขาเป็นคนส่งเองค่ะแล้วองค์ท่านจําได้หร้อว่ามันมีกี่ฉบับหรือมันมีฉบับเดียว ตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมหยิบมาเพราะว่าคุณวาสนานานน่มซึ่งเป็นนักข่าวสายทหารท่านจะเห็นนะครับข่าวทหารข่าวหนังสือพิมพ์เริ่มประสานกันทาําปจวทําปฏิบัติการจีวาหรือทําอโอบอกว่าในหลวงราชินีจำได้เลยคนนี้เขาบอกเขาส่งจดหมายไปโอ้จำได้จำได้ อย่าลืมนะครับภาพของในหลวงภาพราชนีนี่ไม่ใช่นักการเมืองนะครับถ้านักการเมืองบอกโอ๊ยำได้จ้ำได้พูดผิดก็ไม่เป็นไรเพราะนักการเมืองก็อยู่แค่สี่ปีบางทีก็อยู่แค่ปีเดียวถูกรัฐบาลก็ออกไปยาวที่สุดก็สี่ปีเลือกตั้งคราวหน้าได้หรือเปล่าไม่รู้ดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของนักการเมืองกับคําพูดเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีผล ผลกับสังคมมากแต่ในหลวงนี่เป็นองค์พระประมุขราชินีเป็นองค์พระประมุขจะตัดอะไรออกไปอันนี้ปีความสำคัญพูดโกหกไม่ได้นะครับถ้าพูดโกหกแล้วเขาจับได้นี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่ก็มีคนตั้งคำถามว่าท่านจะจำได้จริงหรือเปล่าไม่ทราบผมก็ไม่ทราบครับ จะเป็นส่วนพระองค์ถ้าอาจจะจําได้จริงก็ได้แต่มีคนตั้งคําถามต่อไปว่าถ้าพระองค์ท่านให้ความสําคัญต่อประชาชนที่ส่งจดหมายให้เก็บไว้ในห้องบรรทมแล้วทําไมเมื่อวันที่8นี้ประชาชนส่งจดหมายไปถึงท่านแล้วพระองค์ท่านนอกจากไม่รับแล้วอนุญาตทำไมอนุญาตไม่ได้ล่ะครับ พระโกลจดหมายไม่ใช่ฉบับเดียวนะครับเป็นพันพันฉบับนะครับพระองค์ท่านไม่อ่านเลยครับไม่ได้เก็บไว้ในห้องบรรทมนะครับไปเก็บไว้ที่สถานีตารวจนะครบ,บาลชนะสงครามครับแล้วก็เตรียมจะดำเนินคดีต่อครับ <laughs> มันย้อนแย้งกันไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยโลกสมัยใหม่ระบบการสื่อสารมันมีระบบตักกะมีมนุษย ไม่ได้เชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อให้ถึงประนเดน็ประกันว่าเรื่องบางอย่างนี้ต้องระวังครับระหว่างที่จดหมายฉบับหนึ่งมีคนอ้างว่าส่งไปให้ท่านท่านบอกโอ้จำได้คนที่ส่งจำได้ฉบับนี้ได้ได้จริงๆมันจำได้หรือครับเอาละ่ะแม้จะมจีจดหมายฉบับหนึ่งจำได้แต่มันไม่ได้มีฉบับเดียวนี่ครับ แล้วจะบอกว่าฉบับนี้เป็นของนางคนนี้เหรอมันก็ยากพอมาเจอ่อแล้วสมที่จดหมายวันที่แปดส่งไปพระองค์ท่านไม่รับเลยแล่ะครับก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าไม่ทรงโปรดแลเะเผลอๆพี่โรดด้วยเพราะวันที่เก้าราชินีก็ไปซ้อมยิงปืนที่ผมมาพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่านี่คือข้อมูลข่าวสารที่เราจะต้องเก็บมาวิเคราะห์นะครับ เพื่อจะรู้สถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่สองมีคนสงสัยมากเหลือเกินว่าขณะที่ในหลวงเสด็จไปเปิดงานที่นั่นที่นี่แล้วก็ถือโอกาสเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดเนี่ยทำไมคุณภาพที่เห็นเนี่ยคุณน,นุ้ยเนี่ยถึงได้อยู่คล้องแขน ของก,กษัตริย์นี่อย่างแนบแน่นตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นคำถามเข้ามาเยอะนะครับอันที่หนึ่งมีคนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรมีคนวิเคราะห์ว่าท่านป่วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไม่มีทางรู้เลยธรรมดาในหลวงทรงประชวนเมื่อก่อนเคยเห็นนะครับในรัชกาลเก่านี้ แค่ประชวนนิดประชวนหน่อยตามโปรโตคอลหรือตามพิธีการทูตนี่ต้องแจ้งต่อสาธารณะนะครับว่าในหลวงวันนี้ทรงเป็นหวัดพลาดเล็กน้อยก็ต้องแจ้งครับอันนี้เป็นแบบพิธีของรัฐโดยเฉพาะรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เขาถือความสําคัญยิ่งประบุป่วยนิดป่วยหน่อยเขาต้องแจ้งแต่มารัชกาลปัจจับันี้ไม่มีแจ้งครับก็ขณะเสด็จไปเยอรมันไปกลับไปกลับ,ลบอยู่เป็นประจําก็ไม่แจ้ง จนกระทั่งไอ้เจ้าอารัชชีสวิตมาโกโหกประชาชนบอกท่านไม่ได้อยู่เยอรมันท่านไม่เคยเสด็จไปเยอรมันไม่เคยเสด็จยังไงเราก็เรื่องกบ,บาลปลายอภิปรายกันทั้งสภาเยอรมันนั่นนะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เรื่องราวในหลวงปิดหมดแต่มีคนเห็นว่าการที่ค้องคุณลุยเนี่ยค้องแขนแล้วท่านมักจะเซอย,อยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์นี้นะครับคงจําได้ผมเคยเอาภาพมาให้ท่านดูแล้ว ตอนภาพเคลื่อนไหวตอนที่พระองค์ท่านจะเสด็จลงเรือหงนั่นก็เซทีหนึ่งคุณนุ้ยก็ดึงแขนไว้มีคนเก็บรายละเอียดแล้วก็ประเมินสถานการณ์และก็มีข่าวเล็กๆเรียกว่าพระองค์ท่านป่วยแต่ผมไม่มีหลักฐานผมไม่ยืนยันแต่อันนี้ก็ไม่มีหลักฐานนั่นก็คือตกเย็นเนี่ย ไอ้ที่เซยนี่อาจจะอาจจะเสพเมรัยนะกินเหล้าก็ได้อธรรมดาครับอันนี้อย่าไปบอกโอ้ยนหลวงไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบหรีมนุษย์นะครับพระองค์ท่านอาจจะล่าสุราก็ได้อาจจะเป็นปกติหรืออาจจะเป็นเพราะความเครียดจากเหตุการณ์ก็ได้บางคนบอกไม่ใช่เสพสุราอาจจะเสพอย่างอื่นบอกอันนี้ผมไม่รู้ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ไม่รู้แต่เห็นปรากฏการณ์คือ มีการคล้องแขนในหลวงอย่างแนบแน่นตลอดเวลาก็มีการมีสื่อเหลืองออกมาอีกนะครับไอจ้วิถีไทยเนี่ยบอกว่าที่พระองค์ที่ราชินีต้องคล้องแขนนี่เพราะพระองค์เป็นเพราะราชินีเป็นราชองครักษ์ต้องแนบแน่นเผื่อมีเหตุร้ายต่างๆจะได้เอากายบางังไอนี่ผมว่าเวอร์ถามว่าทำไมเอร์คนที่ติดตามเสด็จนี่อย่างในอภิรักษ์นี่ เป็นถึงผู้บัญชาการทหารบกนะเป็นทหารจริงนะถ้าเกิดเหตุร้ายนี่อภิรัตขอโทษนะต้องเก่งกว่าราชนีนุ้ยสิราชินีนุ้ยนี่เป็นแอร์โฮสเตสอะพึ่งมาเป็นทหารและเป็นทหารชักลอกก่อนจะขึ้นราชนินีนี่จากในพันเป็นในพลพลเอกจากพันตีเป็นพลเอกสามปีเนี่ยมีที่ไหนล่ะ ความเป็นจริงมีเหรอดังนั้นความสามารถของคนที่ติดตามแล้ววันนี้นายอภิรัตน์เนี่ยแกเป็นรองราชเลขาเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกดังนั้นถ้าพูดถึงว่าจะเกิดเหตุจริงๆแล้วนี่อภิรัตน์มันน่าจะทำงานได้ปกป้องได้ดีกว่าถูกไหมครับดังนั้นภาพของราชินีนุ้ยที่กอดในหลวงตลอดเวลาเนี่ย น่าจะเป็นไปได้ว่าพระองค์ท่านอาจจะมีจะเรียกว่าจะจะเสพเอ่อจะดื่มมากหรือเปล่าตอนเย็นหรือว่าจะป่วยอันนี้ไม่รู้แต่มีปรากฏการณ์ว่าเซเป็นบางครั้งที่เราเห็นอีกข่าวหนึ่งวิเคราะห์ว่าแสดงความใกล้ชิด นะครับแสดงความใกล้ชิดเพราะว่าระหว่างสองสาวราชินีนุ้ยกับเจ้าคุณพระก้อยเขากำลังแข่งบทบาทกันอยู่นะครับกำลังแข่งบทบาทกันอยู่คุณก้อยนั่นตายคนเดียวแล้วทํามาอยู่ในประเทศไทยนี่ราชินีนุ้ยโชว์ฟอร์มคนเดียวแต่อยู่ต่างประเทศ ตามข่าวเขากัอยู่กับคุณก้อยเป็นหลักดังนั้นวันนี้ก็เป็นการโชว์ภาพก็ประเมินได้ที่ผมเอามาเสนอท่านตรงนี้เนี่ยนอกจากตอบคำถามข้อสงสัยแล้วยังเป็นการเก็บรายละเอียดเพื่อจะประเมินสถานการณ์ต่อไปอย่าลืมว่าความขัดแย้งในราชสำนักก็เป็นสาระสำคัญอันหนึ่งนะครับเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่เราจะทำให้เราเห็นสถานการณ์ในอนาคตต่อไป อย่างที่ผมเรียนกับท่านแล้วนะครับว่าสถานการณ์เรื่องความขัดแย้งในวังนั้นมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างออกมาอย่างกรณีเหตุการณ์ที่ล่าสุดที่มีการชุมนุมราชประสงเมื่อวันที่18ก็เกรงว่าจะมีการปราบปรามกันอีกเดี๋ยวผมจะหาภาพมาให้ท่านดูนะครับเกรงว่าจะมีการปราบปรามกันอีกปรากฏวสมนักงานจุลาครับจุลาลงกรหมหาลัย เตรียมเปิดประตูให้ถอยเข้ามาได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับวันที่16ผมตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่จุลาจะเข้ามาช่วยเหลือโดยจะเปิดประตูให้เนี่ยถามว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรพิเศษนี่กล้าไหม ถามหน่อยในขณะที่พระองค์ท่านมีพระบารมีเต็มที่ทั้งแผ่นดินไทยนี้ใครก็กลัวหมดและจุลาไม่กลัวมีคนวิเคราะห์ว่าเพราะจุลานี้เป็นฐานของสมเด็จพระเทพดังนั้นในเหตุการณ์เมื่อวันที่18จึงเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นครับเห็นไหม จุลาเปิดเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยเพื่อปฐมพยาบาลจุดล่าถอยนี่มติชนลงนะเพจคณะจุลาแจ้งเปิดพื้นที่ปลอดภัยพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุมของคณะราษฎรในวันที่18ที่ผ่านมาดีว่าไม่มีการปราบปรามข่าวอย่างนี้เราเก็บมาแล้วปับ๊บเราก็จะเห็นได้ว่าเอถ้าถามว่าจุลาจะก,กล้าหารขนาดนั้นหรือ รู้ทั้งรู้ว่าเขาปราบที่เกียร์กายเป็นยังไงเมื่อวันที่17รู้ทั้งรู้ว่าเขาฉีดน้ํามือลั่นวันที่แปดที่นาวัดระแก้วยังไงในวันส่งจดหมายรู้ทั้งรู้บรรยากาศหมดเอลรัจุลานีเซอร์ได้ขนาดนั้นเลยอาจารย์ไม่กลัวจะถูกเล่นงานนะเอออันนี้ก็ประเมินได้ว่า <c oughs> เขาก็เลยประเมินว่าเป็นไปได้ว่าความขัดแยง้ง อาจจะมีอยู่แล้วขณะนี้เพียงแต่ยังไม่แสดงปรากฏการณ์ชัดเจนที่ผมหยิบตรงนี้มาก็จะทำให้ท่านเห็นว่าการที่เราเกาะติดสถานการณ์เนี่ยก็จะทำให้เรารู้ความจริงอย่างกรณีภาพนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับคุณแอนดรูว์แมกเกอร์ก็สงสัยอยู่เหมือนกันใครเห็นนักข่าวเห็นเขาสงสัยกันหมดแล้วครับนี่คือปรากฏการณ์ของผู้นำประมุขแห่งรัฐ ที่มีพระบรมีมากล้นแล้วเวลาไปไหนเสด็จไปไหนเนี่ยต้องมีราชนีคอยถือแขนตลอดเหมือนกับกลัวท่านจะล้มและบางครัง้งท่านก็เซและคุณราชนีก็ดึงไว้เนี่ยตรงนี้อีกไม่นานผมเชื่อว่าจะมีข่าวตามมาอีกโดยสำนักข่าวต่างประเทศเขาจะวิเคราะห์กันเองนี่ผมวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อให้ท่านทันสถานการณ์ก่อนนะครับการเกาะแขนที่เห็นชัดนะครับ อย่างภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนี่เห็นไหมภาพอย่างนี้เราเห็นหมดนะฮะไม่ว่าเสด็จไปที่ไหนคุณนุ้ยจะเกาะแขนเกาะแบบท,ที่ดึงไว้ลังไว้เหมือนฉุดแล้วเลยก็ว่าได้ครับนี่พูดกันอย่างภาษาตรงๆเพราะไม่รู้ว่าราชาสั์ฉุดว่าอะไรเหมือนนะ <c oughs> <c oughs> แล้วมีอีกครับมีการตั้งตอนนี้มีการโปรดเก้า ให้ในายอภิรัตได้จากเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินวันนี้ได้รับโปรดเก้าให้เป็นรองผู้อำนวยการยกระดับพี่อีกนะครับตรงนี้เองที่ผมจะหยิบมาให้ดูว่าวันนี้ภาพปรากฏที่นายอภิรัตปรากฏอยู่ในตามเสด็จตลอดเนี่ย เขาเรียกกลายเป็นเ,เขาเรียกอะไรอภิรักสายย่อแล้วคือเดินไปไหนก็ต้องย่อย่อวันนี้ระบบการบริหารของของวังเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์กลางบริหารรัฐแล้วนะครับประเทศไทยจะเจริญหรือไม่เจริญยังไงขึ้นอยู่กับศูนย์กลางอำนาจบริหารนี้ไม่ใช่รัฐบาล ถ้าเปลี่ยนประยุทธ์ล่ะจะดีขึ้นไหมถ้ายังโครงสร้างนี้ไม่ปฏิรูปไม่มีการปฏิรูปสถาบันกษรศริย์ใครมาเป็นนายกก็ต้องเป็นอย่างนี้ทางนั้นครับเพราะอำนาจหลักไม่ใช่อยู่ที่สภาไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลแล้วอยู่ที่เบื้องบนแล้วแล้วมาดูลักษณะการบริหารสิครับผมเลยทําฉากนี้ท่านดูนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูฉากเต็มเท่านก็จะเห็นนะครับถ้าใครเห็นดูในภาพเนี่ย คือการใช้บุคลากรถามว่านักบริหารที่ดีเนี่ยเขาต้องใช้บุคลากรทีเเ่เหมาะกับงานผมเคยได้ทราบข่าวอย่าลืมว่าผมก็มีพักพวกนะครับเป็นทหารลูกหลานของพักพวกเนี่ยเป็นระดับนายพันเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในหลวง ถามว่ามีหน้าที่อะไรระดับในพันเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมก็อยากจะหาข้อมูลระดับราชองครักษ์ใกล้ชิดนี่แมดีเนาะพระองค์ท่านใช้งานอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ทำงานอะไรระดับในพันนะจุดไฟแช็คจุดไฟแช็คถ้าสูบไปเนี่ยก็คอยจุดพไปมันจะดับนพะพอวางสัเดี๋ม,มันก็นดับดับก็ต้องจุดใหม่ เอ๊ะจะจริงเหรอวันนี้เราได้เห็นคนระดับผู้บัญชาการทหารบกครับเดิมแล้วแมมยืนอกผายไหลพึงตรงเป๊ะเลยตอนเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่พอมาเป็นรองราชาเลขานี่กระดูกสลังงอแล้วครับเดินไปไหนก็ต้องยอ่ยอยอ่อย่อมีคนเ็าเรียกสายยอ่อปรากรวดดูภาพนะครับ เดี๋ยวนี้พลเอกอภิรัต์จากผู้บริชา,ารหลังบกครับเดินหลังโกงแล้วครับไปไหนก็ต้องยอ่ยอยอ่อย่อนี้ตลอดเพราะอะไรฮะเพราะตามระเบียบเดินใกล้ๆกับท่านนี่ห้ามเดินสูงต้องยอ่ยอย่อตัวย่อยอ,ยอตัวไว้แล้วมีหน้าที่อะไรครับหน้าที่สําคัญมากส่องไฟครับโอ้ไม่เจ้าการส่องไฟนี่ให้คนอื่นไม่ได้เลยครับ ทำไมคนระดับผู้บัญชารฐานบอกนี่คอยส่องไฟครับนี่เอาละส่องไฟตอนที่ท่านจะสงายเซ็นบ้างอาจจะไม่เห็นก็ส่องไฟแต่อย่าลืมว่าในหลวงเสด็จไปนี่ทุกที่ตกสว่างหมดนะครับไม่ใช่ไปมืดๆจุดตะเกียงไม่ใช่นะครับสว่างหมดแต่เอาเถอะครับเวลาจะเซ็นชื่อส่องไฟพะได้เหตุผลนยืนยืนสูงกว่าไม่ได้นะครับเห็นไหมส่องไฟให้ท่านเซ็นชื่ออา้าวโอเค แต่ปรากฏว่าเดินไปนี่ก็ต้องส่องไฟครับท่านดูภาพนี้สิครับคนที่ใส่กระโปรงอยู่เนี่ยไม่เห็นตัวก็รู้นะครับว่าเป็นใครเนะาะอภิรัตต้องไปคอยส่องไฟครับส่องไฟตามทางเดินส่องไฟไม่พออีกคนนึงก็ต้องคอยเอามือมือประคองตรงนี้ครับระวังระวังต้องย่อไปตลอดเวลาทั้งหมดนี้คือแบบพิธีในวัง ะเสด็จไปไหนจะต้องมีขนคอยบริการอย่างนี้ทั้งหมดผมก็ไม่ได้ว่าหรอกครับจะใช้บริจะใช้บริการยังไงก็ว่าไปเถอะแล้วแต่พระประสงค์แต่ว่าคนระดับผู้บัญชารทหารบกเนี่ยเอาไปส่องไฟอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับฐานะความรู้ความสามารถไหมเอ้าหรือจะมองว่านายอภิรัตน์ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้บัญชารทหารบกแค่ส่องไฟพอแล้วมึงันต้องทำอย่างอื่นแล้วอย่างนั้นเหรอด้วยเหตุนี้เองแหะครับ มันจึงเกิดกระบวนการอย่างที่ผมให้ท่านดูนี่เห็นไหมครับทุกคนก็ต้องนั่งย่อหมดเวลาท่านเสด็จเนี่ยมันถึงได้เกิดภาพขนาดลงจากบันไดเลื่อนก็ต้องนั่งกับพื้นครับนั่งพื้นบันไดเลื่อนเนี่ยบันไดมันจะหนีบก้นเราเนีคนระดับอธิบดีกรมราชทัณก็ทำหน้าที่เพียงแค่ นั่งเฝ้าครับนั่งเฝ้าพระสนมเป็นยังไงครับนี่คนระดับวธิบดีเนะี่เห็นไหมที่ผมวงวงนะ่คุณรัตน์น่นนะ่ะนั่งเฝ้าพระสนมระบบการบริหารอย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่าเอถ้าปีในเฉพาะในสมเด็พระราชาวังก็เหลือทนแล้วนะแต่วันนี้ถูกใช้ไปทั้งระบบแล้วเลยครับทั้งระบบแล้ว ก็ดูอย่างนี้สิครับสเสด็จนคปรปฐมนี่ประธานสานติกาครับต้องหมอบกราบไหว้อย่างนี้ครับแสดงว่าพระองค์ต้องพอพระไทยด้วยนะครับทําไมพอพระไทัยถ่านก็บอกอย่าทำถูกไหมครับภาพนี้มาจากไม่ใช่มาจากสมสมศักดิ์นะครับมาจาก facebook ของสนมกงานศาลครับประธานสารติรารรากา ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมแล้วผมก็มีข่าวมาหลายทีว่าการประธานาธิการนี้พยายามจะใช้อำนาจบีบบังคับให้ผู้พิพากษาซึ่งผิดกฎหมายนะครับไปบีบบังคับผู้พิพากษาเนี่ไม่ให้ประกันตัวพวกเพนกวินอานทน์พวกแกนนำเสดงมันก็จริงสิวะเธอจะมาปฏิเสธไงว่าฉันไม่เกี่ยวก็ขนาดในหลวงเสด็จมานี่ แกบอบกลาบเลยคนอื่นไม่หมอบนะยกเว้นใจคนเดียวนะแล้วดูสิครับดูพระพักของในหลวงกับพระพักพระาชินีที่ยิ้มแย้มชอบใจนะแสดงว่าพราะองค์ทรงโปรดกับสิ่งเหล่านี้แล้วภาพอย่างนี้มันออกไปต่างประเทศมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแล้วทันทีที่ศาลสั่งไม่ให้ประกันตัวกันหนึ่งหนึ่งคดีหนึ่งนหนึ่ง,งสองก็ใช่แล้ว สารสั่งไม่ให้ประกันตัวอานน์ไม่ให้ประกันตัวเพนกวินหรือประกันได้ก็อายัดต่อเห็นไหมครับและความยุติธรรมมันจะอยู่ตรงไหนในความรู้สึกของประชาชนมันมันระแวงตั้งแต่ต้นเลยและพื้นฐานเราก็มีความเข้าใจอยู่แล้วว่าอำนาจศาลนั้นถ้าไม่มีสะตุงะต้งสะงไม่มีบารมีแล้วมึงมึงเต็มตีนเจอเต็มเต็ม,ตมวันนี้พอไปเรื่องคดีการเมืองก็ยิ่งชัดใหญ่แล้วคดีการเมืองมันเพิ่งมีเหรอ มีไม่ต้องแต่ทักษิณน,นุน่นเห็นหรือ,อยังครับเอคุณคุณสุนัยไปดูของอาจารย์สมศักดิ์มั่งก็เลยคิดอย่างนี้อาจารย์สมศักดิ์บอกประธานสนิกากราบแทบเท้าวชรลุงกรหน้าอนาสเสนี่กระไรนี่ความรู้สึกของอาจารย์สมศักดิ์นะผมไม่ได้บอกหน้าอนาสแต่ผมมีความรู้สึกว่าภาพอย่างนี้มันให้ไปมันทําให้เชื่อมโยงกับคําสั่ง ข่าวลือทั้งหลายว่าสารประธานศาลฎีกาใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงคำสั่งศาลต่างๆซึ่งเขามีอำนาจอิสระในการพิจารณาตามกฎหมายแล้วข่าวนี้ก็ออกไปต่างประเทศท่านอาจจะบอกว่าก็ไปฟังอาจารย์สมศักดิ์จริงๆไม่มีอะไรหรอกในพวกสื่อเหลืองก็จะคิดอย่างนี้นะไม่มีอะไรหรอกไม่จริงครับคนที่ อยู่ในวงการสารที่ด yup> ูแลเรื่องเฟซเฟซบุ๊กของศารนี่นะครับเขาถอดภาพนี้ออกไปแล้วครับเขาอายเมื่อกันเขารู้ว่ามันเสียหายมากกว่าเอาถ้าดีก็ไปถอดทำไมล่ะครับวันนี้ท่านเข้าไปดูก็ไม่มีแล้วครับเพจสื่อสารสื่อของสารนี่ไม่มีแล้วภาพนี้ไม่มีแล้วถูกถอดทิ้งหมดนี่คือหลักฐานถ้าเข้าไปจะเจอแต่นิ้วแล้วครับนี้ภาพนี้หายไปแล้ว เขาบอกภาพที่ลงนี่คือนางเมทินีชโลธรประธานสันธิกาคนที่46กาบฝ่าพระบาทในหลวงวชิรารุกรล่าสุดลบภาพนี้ไปแล้วทำไมลบล่ะครับทะาดีท่านเห็นหรือ,อยังครับผมนึงบอกว่าการบริหารงานวันนี้ของวังเนี่ยที่เขาต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเพราะว่าอำนาจของวังนี่ได้คลุมทั้งระบบแล้วครับ แล้วระบบนี้เป็นระบบรัฐที่จะต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจแข่งขันทางการเมืองกับต่างประเทศการบริหารจะต้องกระชับกระเฉงการบริหารจะต้องใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ทั้งหมดนี้ท่านก็เห็นเองว่าขนาดเป็นผู้บริหารบอกก็มีหน้าที่แค่ส่องไฟอย่านั้นและอย่างนี้ให้ไปเป็นรอง ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพย์สินเห็นไหมครับมันจึงไม่ต่างกับผู้บราการทหารอากาศซึ่งไม่เคยลบเลยไม่ได้อยู่ฝ่ายฝ่ายกำลังพลเลยไม่เคยฝ่ายคอมมานเลยเป็นแค่ทูตทหารอยู่สิงคโปร์พลอากาศเอกชานบุญแต่ว่าเป็นคนเฝ้าวังวังที่ดอนเมืองสนามบินบอนอหกเท่านั้นเองนะครับ พอถูกพระไทยปั๊บตั้งเป็นผู้จัดการฐานอากาศเลยแล้วอย่างนี้ระบบรัฐมันไม่เจ๊งเหรอครับถ้าเรายังไม่ปฏิรูปกันมันจะกินเนื้อเข้าไปเรื่อยนะครับในแต่ละส่วนในแต่ละตอนแล้ววันนี้มันถึงได้เกิดใครก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้ถูกพระราชนไทัยอย่างเดียวมันถึงได้แข่งกันใหญ่เลยนะครับรู้ว่าพระราชประสงค์เป็นยังไงอารมณ์ของท่านเป็นยังไง มันถึงได้เกิดปรากฏการณ์ไอเ้เฮงก็พาเสื้อเหลืองมามาตีกับพวกคณะราษฎรนี่ไงที่เกียรกายไปยุทธก็ประกาศยกระดับก็เลยนอกจากจะแก้ปัญหามันไม่แก้แล้วครับมันประกาศจะชนอย่างเดียวครับนี่ไงทิศทางมันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้คนนี้ก็อีกคนหนึ่งครับที่คนก็ก็สงสัย ว่าเอ๊ะตกลงมึงมึงค่ายาเสพติดเห็นเห็นแล้วมึงเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงวะเจ้าธรรมนัสเห็นไหมวันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีได้เออเอาสิเอาเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นรัฐมนตรีเปล่าครับเขาก็ประจ,จานกันอภิปรายในสภาประยุทธ์ก็ไม่กล้าออกจนกระทั่งสื่อออสเตรเลียสื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีใครกล้าให้คะแนนหรอกเดี๋ยวไปให้คะแนนดถูกเล่นงานอีก สื่อออสเตรเลียเขาลงข่าวในธรรมนัตติดคุกค้ายานี่ได้รางวัลได้รางวัลสื่อดีเด่นที่ออสเตรเลียครับนี่เป็นข่าวครับเห็นไหมครับแล้ววันนี้ก็เกิดปรากฏการณ์แปลกใหม่มาอีกแล้วครับเกิดการจับยาเสพติดคนก็เลยเชื่อว่าไอ้เจ้าธรรมนัตนี่มันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าวะมันเส้นใหญ่หรือเปล่ามันตัดทรงผมก็แบบ สงราชองคลักเลยแล้วมันเคยพูดเองนะว่ามันตัดอย่างนี้เพราะว่าอยากจะทําความดีถวายท่านทําความดีถวายไม่เป็นไรครับแต่ว่ามึงนะไอ้ไอคุณน,นี่เน่าเน่าเนี่ยแล้วคุณไปพูดอย่างนี้แล้วคดีขายยาเสพติดแล้วประยุทธ์ไม่กล้าปลดออกนี่ข่าวลือก็เลยเชื่อว่ากูว่าสงสัยใช่เว้ยท่านเห็นอย่างครับว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศนี้หมุดหายก็ไม่รู้ไปไหน เขาก็เลยบอกใช่แล้วล้มตีคายาเสพติดแต่อยู่ได้ใช่แล้วอนุสาวรีปราบกระที่หลักสีถูกอุ้มหายไม่รู้ไปไหนใช่แล้วแล้วมาอยู่ๆก็เกิดในขณะที่เกิดข่าวประทุงมากๆนี่มันเกิดข่าวนี้แทรกเข้ามาครับจับยาเครดใหญ่ที่สุดที่เคยมีในประเทศไทยครับ ได้ที่8ริลิบางปะกงยึดยาเครดใหญ่15.5ตันโอ้โหขอโทษนะฮะตันหนึ่งในพันกิโลนะสิบกว่าตันนี่มหาศาลนี่1สิบเอ็ดจุดห้าตันอยู่ในคาโกดังที่จังหวัดเชียงเซามูลค่าสองหมื่นสองจุดแปดหมื่นล้านสมศักดิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่จากดีเอสไอยาเสพติด ไปจับกันหลักฐานชัดลงข่าวไทยรัฐนี่ลงข่าววันที่สิบสองครับสืไม่ใช่ลงฉบับเดียวนะผู้จัดก,การก็ลงครับนี่ยึดยาเครับใหญ่ค่าหลายหมื่นล้านซุกโกดังที่บางประกงเห็นไหมครับเฮ้ย ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเขามีการประสานงานนะครับเรื่องยาเสพติดนี่มันไม่ใช่ทําคนของไครเท่านั้นนะมันมีเครือข่ายปราบปรามยาเสพติดสากลน,นะครับนี่มีภาพนี้มาด้วยครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้จากชาติไหนมาร่วมด้วยในการจับกลุมครั้งนี้แล้วแปลกไหมครับจากยาเคมันเป็นยาเเกได้ยังไงไม่ทราบ S 1> <S 1> <S จากยาเคกลายเป็นยาเกซะแล้วครับนี่คือข่าวล่าสุดยาเคกลายเป็นยาเกแล้วนี่ครับสุดมึนครับจากวันที่สิบสองสิบกว่าวันแล้วนั่นแหละครับกลายเป็นยาเกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วครับไม่ใช่ยาเคแล้วกลายเป็นยาเกแล้วครับ มูลค่ามหาศาลเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับอา้าวเกิดที่ไหนครับเกิดที่ฉะเชิงเซาครับใกล้ๆจมูกกรุงเทพนี่เองชะเชิงเซานี่เป็นบ้านของใครครับใครเป็นลูกเขยเท่าแก่ยายฉะเชิงเซาครับนายเจ้า ศรีวราครับพลตำรวจเอกศรีวราเป็นลูกเขยเท่าแก่ได้ลูกสาวของในห้างพ่อของคุณสุชาติตันเจริญแล้วที่ที่ฉาดเชิชงเซานี้ก็เคยมีคดีแปลกๆอาวุธเยอะแยะครับแต่โยนอยู่ในหนองน้ำ แล้วสีเวลาก็ไปจับตอนที่เป็นคอสชอ้างว่าเป็นอาวุธที่จะกระพบเป็นแขเตรียมอาวุธไว้จะจะก่อการต่อสู้ดูเถอะเอาเถอะดังนั้นวันนี้มันจริงแปลกไงจากยาเคตั้ง11ล้านตันเอ้สิบตันเนี่ยกลายเป็นยาเกไปแล้วครับเพียงแค่สิบกว่าวันครับถ้ามันไม่ใช่ยาเคจริงมันมันเห็นก็ต้องรู้สิครับ อาทิตย์แรกก็ต้องรู้แล้วนี่มันต้องสิกว่าวันจากวันที่สิบสองถึงวันเกือบสิบวันนะวันที่ยี่สิบเอ็ดข่าวกลายเป็นยาเกไปแล้วด้วยวิธีการอะไรที่แปลกประหลาดนี่แหละครับคนก็เลยเชื่อว่าสงสัยกูว่าใช่แล้วอกูว่าใช่ <laughs> ผมถึงบอกว่าวันนี้ครับถ้าเราไม่มีการปฏิรูปแล้วยังเดินอยู่หน้าต่อไปอย่างนี้ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นความสงสัยนะครับความสงสัยของประชาชนว่าไอ้ระบบรัฐที่มันทีว่าเอ๊ะทำไมยาเสพติดมันไม่หมดสักทีวะเนี่ยเอ๊ะทำไมหวยใต้ดินไม่เลิกทักษิณเขาก็เคยเอาขึ้นมาบนดินได้ทำไมรัฐบาลอื่นเอาขึ้นมาไม่ได้อ้างว่าผิดกฎหมายก็ออกกฎหมายได้จนกระทั่งเขาออกหวยออนไลน์แล้วกูก็มาให้ใช้อีกกูจะกูจะให้เป็นใต้ดินอย่างเงี้ย กูว่าใช่แล้วกดช่วยกดแชร์กดไลค์หด่อยนะครับให้รู้เลยว่ากูว่าใช่แล้วอ่ะบ้านนี้มึงนี่มันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้มาดูสถานการณ์ปัจจุบันผมเองเนี่ยเป็นผมเป็นสสนครสวรรค์นะครับเกิดที่ชุมแสงอยู่ที่นั่นเลย เกิดมาที่นั่นแล้วก็มาสมัครผู้แทนที่นั่นเป็นผู้แทนราษฎรก็จังเขตนั้นนครสวรรค์เนี่ยเป็นเขตการค้าข้าวเป็นพื้นที่ราบที่ราบลุ่มของแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่นามากที่สุดอุดมสมบูรณ์ที่สุดครับใครจะบอกจังหวัดนั้นอุดมกว่าเอาว่าไปเถอะแต่ว่าผมเชื่อว่านครสวรรค์นี่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะ แม่น้ำสี่สายมารวมกันที่นั่นดังนั้นตรงจุดนั้นจึงเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่ผมต้องพูดตรงนี้ก็เพราะว่าวผมเป็นผูน้แทนรัศดรราคาข้าวตกนี่ผมต้องอภิปรายทุกครั้งไม่ได้ครับมันเป็นความรู้สึกของผมอันที่หนึ่งอันที่สองฐานเสียงประชาชนนี่เขามีชีวิตอยู่กับข้าวราคาข้าววันนี้สถานการณ์ประเทศ กำลังเกิดวิกฤตอย่างหนักไม่ใช่เกิดวิกฤตเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เกิดวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่รัฐธรรมนูญและสถาบันกษัตัตย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาวิกฤตใหญ่ที่มีผลกระทบลงข้างล่างตั้งแต่ทักษิณถูกรักฐประหารยิ่งรักถูกรักฐประหารโครงการจำนำข้าวคือการพยุงราคาข้าวทำไม่ได้เลยครับ เมื่อโครงการจำนำข้าวทำไม่ได้พยุงราคาข้าวทำไม่ได้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือเท่าแก่ลงสีอันนี้เราพูดกันให้ชัดๆก็คือกดขี่ชาวนานี่เป็นเดือนพฤศจิกากำลังจะเข้าสู่ธันวาข้าวล็อตแรกของการเก็บเกี่ยวเริ่มแล้วครับนาปีนาปังไม่ต้องพูดเพราะสามเดือนเก็บสามเดือนเก็บแต่นาปีนี่เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ขอบใหญ่ที่สุดของประเทศไทยราคาข้าวตก ต่ำอย่างหนักครับขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำอย่างหนักปากว่าน,นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่14ตุลาครับข้าวทั่วไปเหลือตันละตันละ6,000บาทก็คือกิโลละ6บาทตันหนึ่งก็คือพันกิโลหรือ1เกวียนนี่พูดถึงด้วยราคาข้าวเปลือกนะครับ ราคาข้าวสารยังมันยังแปรแปรผันไอ้ราคาข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพงนี่เป็นมานานแล้วแต่ตอนช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกนี่ติติดดินเลยครับแต่ราคาข้าวสารนี่สูงเรี้วเลยครับใครไปซื้อข้าวในห้างแพงเรี่วเลยไอ้ความต่างนี้พอค้าได้พอค้าใหญ่ที่สุดมีหลายคนครับแต่ผู้ผลิตผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของข้าวสาร ซีครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเจ้าอื่นนะผมให้ท่านดูครับนี่คือข่าวชาวนาระทมนี่ของเนชั่นนะครับชาวนาระทมราคาข้าวตกต่ำวอรรัฐบาลแก้ไขปัญหาหลวนนี่สยามรักวันที่14ครับชาวนาสุดชำ้ำราคาข้าวราคาข้าวตกต่ำวอรรัฐบาลเล่นช่วยเหลือ ไอ้รัฐบาลก็ไม่ช่วยสักทีครับจะมาปราบเด็กอยู่นี่มึงทําอะไรเมือ่อปรากระบอกราคาข้าวหอมมะลินะครับตกด้วยครับราคาข้าวหอมมะลิที่สุรินทร์ขอบแรกปกติข้าวท,าทา่านท้กใจนะครับขออนุญาตหน่อยข้าวหอมมะลิแถวสุรินทร์นี่เป็นข้าวที่หนึ่ง แล้วรอบแรกเนี่ยนะครับตันหนึ่งจะขึ้นสองหมื่นสามหมื่นเลยครับข้าวเปลือกนะทําไมมาสูงสุดเลยล่ะช่วงนั้นเพราะมันเป็นข้าวแรกร้านอาหารในห้องกงก็จะมีคอนแทคอยู่กับผู้ส่งข้าวเขาจะเอาข้าวรอบแรกนี่ไปวางใบพัสดุคารทั่วห้องกงทั่วจีนทั้งหมดท่านต้องรู้นะครับเรากินข้าววันนี้เราเหมือนกับว่าข้าวมันบ้านเราก็เป็นปกติ แต่ข้าวในจีนบนโต๊ะอาหารจีนบนโต๊ะอาหารเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เหมือนกันหมดในไต้หวันเขาจะถือว่าข้าวหอมมะลินี่อร่อยที่สุดดีที่สุดดังนั้นขอบแรกเนี่ยจะแพงมากรอบแรกของการเก็บเกี่ยวนี่จะแพงแล้วหลังจากนั้นก็จะลดลงมาตามธรรมดาตามหลักดีมาร์ซัพพลายผมมีเรื่องเล่าให้ท่านฟัง ผมเป็นตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรไปเยี่ยมเยือนเกาหลีเหนือแม่ไปเขาก็ต้อนรับแบบคอมมิวนิสต์นะครับมีบ้านอย่างดีบ้านราชการปรากฏว่าผมไปกับคุณนิติภูมินวรัลและอีกสอส,ะสะอีกหลายคนผมเป็นหัวหน้าคณะในานะประธานการมการต่างประเทศพอตื่นเช้ามาเขาก็มีอาหารจัดวาให้เราจะมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดขาวแบบพ่อครัวมาบริการเราเอาอาหารมาเสิร์ฟ ไอ้เราก็บอกไม่ได้ว่าจะเอาอะไรต่างๆเขาจัดให้หมดรอบรอบที่หนึ่งกับข้าวผัดนั่นมาทําไอ้นี่มาแบบเกาหลีแล้วก็กินกินกินเราก็ไม่รู้นี่ครับวันแรกๆก็กินกินอา้าวจานสองมาจานสามมาจานสี่มาพอจบกับข้าวหมดแล้วปรากฏว่าเอาข้าวต้มมาให้ครับถ้วยเดียวแต่กลับไม่มีแล้วเพราะกลับกินไปหมดแล้วไอ้เราก็งงไทยถามไปไทยถามมาเขาถือว่า ข้าวนี่เป็นของดีที่สุดเอามาปิดท้ายกินเปล่าๆโอ้ไม่ก็อดผมก็เพิ่งรู้วันหลังก็เลยบอกเฮ้ยถัางนั้นขอข้าวไปง่ต้นเลยเพราะเราเคยกินแต่ข้าวกับกับถูกไหมครับอันนี้ผมเล่าเป็นเกรดดังนั้นวันนี้ปรากฏว่านี่ข้าวหอมมะลิที่สุรินเหลือกิโลละห้าบาทเป็นไปได้ไงกิโลละหบาทคือก็คือตันหนึ่งก็คือพัน ตันหนึ่งก็ห้าพท่านอาจจะบอกเฮ้ยชูนัยไม่ใช่ข้าวหอมมะลิวันนี้ออกแล้วมันตันหนึ่งประมาณหม okay. ื่นหนึ่งหมื่นนึ่งก็ยังต่ำครับตอนนั้นเราประกันเลยนะครับรู้สึกจะหมื่นห้าหรือสองหมื่นนะครับตอนที่รัฐบลาลยิ่งรักทักษิณอยู่เนี่ยที่เขาออกจำนำข้าเราซื้อแข่งกับพ่อค้า แต่ตั้งแต่มีรัฐประหารมามันบอกนี่เป็นนโยบายทักษิณสิห้ามทำแล้วมันก็ดําเนินคดีเรื่องจำนำข้าวไอ้ยุทธมันก็เลยไม่จำนำข้าวถามว่าทำไมไม่จำนำข้าวล่ะถ้าไม่จำนำข้าวแล้วข้าวจะราคาขึ้นได้ยังไงในเมื่อปล่อยให้เป็นไปตามกลไกพ่อคข้าลงสีก็กดคอสิเพราะข้าวออกใหมๆ่ๆทุกคนก็ต้องขายทั้งนั้นราคาก็ตกสิครับก็เพราะนายประยุทธ์บอกไม่มีเงิน อ่าเรเงินที่มึงเอาไปถวายข้างบนทําไงงบประมาณที่ให้ไปตั้งหกแสนล้านอยู่ในงบกลางเนี่ยว่าไงดังนั้นราคาข้าวถูกเนี่ยมันจึงโยงกับระบบโครงสร้างของระบบระบบพระไอ้รบระบบงบประมาณครับเมื่องบประมาณเอาไปถูกใช้ในส่วนอื่นซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำสร้างวังขยายวังสร้าง ออกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะเอากระทรวงเก่าคืนทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นชัดเจนว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือระบบงบประมาณที่เชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์แม้จะไม่ใช่ทางตรงกองทัพก็มีส่วนสำคัญแล้วงบประมาณกองทัพจะมากพิเศษหลังจากยึดอำนาจทหารมีอำนาจและงบประมาณเต็มที่เพราะทหารมันไม่แคร์ว่าจะเลือกตั้งยังไงแต่ถ้าเป็น ระบบประชาธิปไตยนายกมาจากการเลือกตั้งโอ้ยวิ่งตูดแจ้นแล้วครับลงท้องนานี่ผมอยู่กระทรวงพาณิชย์มาผมก็ทําผมก็ทกํากระทาตีเป็นเลขาทนตีนี่ก็ต้องวิ่งลงแล้วครับราคาถูกนี่อยู่ไม่ได้แต่อายุต์มันอยู่เฉยเลยแล้วปรากฏว่าประชาธิปไตยก็เฉยสบายออกเหมือนกันท่านจุลินอยู่คุมอยู่พาณิชย์แล้วเลขาพรรคประชาธิปัตยก็อยู่กเกษตรเป็นยังไงละ่ะ ไอ้เจ้าเทามนัสก็อยู่กเกษตรก็ไม่เห็นมันลงไปเพราะลงไปก็ทําอะไรไม่ได้มีสตังไปอุ้มเหรอราคาข้าวไม่มีมีราคามีเงินไปซื้อแข่งก็ไม่ได้เพราะนโยบายมันไม่ให้ทําแล้วนี่ผมจะบอกวันนี้กรรมทั้งหลายจากระบบนี้มันตกมาถึงประชาชนมาถึงชาวนาแล้วดังนั้นวันนี้ราคาข้าวตกต่ําเนี่ยผมจึงไม่มีทางอื่นนะครับที่จะต้องมาสะท้อน ก็อ้างเหตุผลหลายเหตุผลในชั้นบอกโควิดทุบตลาดข้าวหอมมะลิราคาดิ่งลงกว่า40%เเห็นไหมครับเอาเถอะก็อ้างไปจะเรื่องโควิดจะเรื่องการท่องเที่ยวเขาเข้ามาไม่ได้มาซื้อข้าวไม่ได้ฐานเศรษฐกิจบอกหอมมะลิส่งออกราคาต่ำสุดในรอบ5ปีจับตากดราคาในประเทศเหลือตันละหมื่นหมื่นนี่ต้องความชื้น1 0 14%นะครับ ห้าพันอาจจะความชื้นมากหน่อยเพราะความชื้นก็คือน้ำหนักข้าวเขาต้องตัดออกดังนั้นวันนี้เอาข้าวหอมมะลิเป็นตัวตั้งก็เจงพอมาถึงข้าวขาวธรรมดาข้าวกอขอก็เหลือหกพันต้นทุนของข้าวนี่ข้าวธรรมดาเกินหกพันนะครับตันหนึ่งนี่ต้นทุนหกพันห้าครับค่ายาค่าลถเกี่ยว ค่าแรงงานต่างๆนี่หกพันห้าแล้วขายได้หกพันมไม่เจ๊งอ่ะต้นทุนของข้าวหอมมะลิเป็นข้าวนาปีทํากันแปเดือนสิเดือนเนี่ยได้ทีนึงเนี่ยต้นทุนมันก็สูงกว่ามันจะไม่เจ๊งครับดังนั้นวันนี้ความทุกขยากของประชาชนอันเป็นผลมาจากระบบมันกําลังกดทับชาวนาอย่างยิ่งที่ผมพูดตรงนี้ ผมอยากจะมาดูว่าแล้วเขาออกร้อนอะไรกันบ้างกระทรวงมหาไทยเป็นกระทรวงพื้นฐานของการแก้ปัญหานอกจาก,กเกษตรและก็พาณิชย์แล้วกระทรวงมหาไทยต้องเข้าไปแก้ครับบำบัดทุกบำรุงสุขทุกอย่างทำอะไรครับโคกหนองนาครับทำโครงการโคกหนองนาแปลกดีไหมครับ โครงการพระราชด,ดำริต้นแบบการเกษตรอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนถแถลงข่าววันที่20เมื่อวานนี้เตรียมทำงานโคกหนองนาโมเดนฮอตเพื่อจะเตรียมเจ้าหน้าที่ไปลงแก้ปัญหาทำงานเรื่องโคกหนองนาตามวิกฤตโควิดดูสิครับ เอากันง่ายๆถามชาวบ้านเดี๋ยวนี้ครับตกลงคุณจะเอาโคกหนองนาหรือจะเอาราคาข้าวสูงโคกหนองนาไม่ได้ทําให้ราคาข้าวสูงครับเอา,าคุณจะว่าดีไงเชิญนะไป่ทำเถอะแต่ว่าสิ่งวันนี้หัวใจสําคัญที่สุดของคนส่วนใหญ่ของประเทศคือราคาข้าวแต่คุณก็ต้องทํางานตามโครงการพระราชดำริเพื่อจะสนองเบืองบน ด้วยการบริหารแบบนี้เห็นไหมครับแล้ววันนี้ก็ชัดเจนคือโครงหนองนานี่เป็นโครงการพระราชดำริที่น้องก้อยทําคุณก้อยทําเจ้าคุณพระก้อยนี่เป็นเป็นเจ้าของโครงการดูแลแบ่งงานให้แล้วไม่ใช่นุ้ยทํานะดังนั้นไอ้นี่สายจะคุณจะสายไหนผมก็ไม่รู้นะไอ้อธิบดีนี่ท่านเห็นหรือยังครับว่าการบริหารงานของวังไม่ได้ลงถึงประชาชนเลย ขณะที่กำลังเดือดร้อนเลือดตาแทบกระเด็นของเรื่องราคาข้าวตกต่ำข้าวเปลือกตกต่ำอย่างหนักที่สุดนายประยุทธ์ก็เฉยไม่ได้แสดงอะไรจะปราบเด็กอย่างเดียวจะ,ะแถลงยกจะต้องดำเนินคดีทุกบททุกมากตากับผู้ชุมนุมแล้วก็อ้างว่าทำให้บ้านเมืองเสียหายก็มึงคุณเองแะละทำให้เสียหายเรื่องข้าวนี่เห็นชัด กระทรวงมหาดไทยก็ต้องทําโครงการเฉลิมพระเกียรติก่อนโครงการพระราชดำริก่อนแล้วมันไม่ถึงชาวบ้านนี่ใช้เงินไหมใช้ครับรายละเอียดไปดูกันเองนะครับว่าใช้เท่าไหร่แต่ผมกังจะบอกว่าเสนอยอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านช่วยแชร์ให้ถึงพระเนตรพระกรรมเนี่ยในหลวงอาจจะรู้สึกว่าเออฟังสุนัยแล้วเฮ้ย เรา,น,าน่าจะทำอย่างอื่นมากกว่านี้ไหมคุณนุ้ยถ้าอยากจะได้คะแนนนะครับตอนนี้เห็นเดินสายตลอดเนี่ยไปพบชาวบ้านชาวบ้านที่มานี่ไปก็ไม่ได้เดือดร้อนมากมากั้งข้าวของแพงคงจะเดือดร้อนเหมือนกันน่ะแหละแต่คนที่เดือดร้อนจริงๆคือชาวนาคุณนุ้ยกาบบังคมทูนในหลวงดีไหมครับให้เสด็จไปท้องนาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วจะได้ ได้ความนิยมต่อประชาชนพื้นฐานจริงๆและถ้าพระองค์ท่านสามารถใช้พระบารมีสั่งการที่มีพระบารมีมากลน้นทั้งทางหารตำรวจพอท่านขยับไปฉชนั้นล่ะครับทั้งตำรวจทหารประยุทธ์จะต้องวิ่งตามไปที่ท้องนาตามพระองค์ท่านไปเลยแล้วไปแก้ปัญหาค้าราคาตกตำ่ำแล้วจะเป็นที่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ผมถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะครับถ้าคุณนุย้ยสมเด็จพระราชินีนี่ต้องการจะได้ฐานเสียงจริงๆไม่ต้องไปนคนปรปฐมไม่ต้องไปเยี่ยมคนในเมืองที่อยุธยา25นี้จะไปก็ไปเถอะครับผมไม่ได้ว่าจะไปไหนก็ไปท่านเถอะแต่ขอเสนอโปรแกรมไปเยี่ยมชาวนาเลยพอท่านเสด็จไปชาวนาท่านะแม่ทัพภาคไปหมดอ้าวระบบเขาไปอย่างนี้นี่ รัฐมนตรีต้องไปทันทีครับนายกต้องไปครับมาหัดไทยต้องไปครับไปหมดส่วนจะแก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าพระองค์ท่านมีพระบารมีจริงสั่งการได้จริงทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้จริงรับรองได้ว่าม็อบนักศึกษาถอยกรูดเลยครับอันนี้เป็นเป็นทางแก้อีกแบบนะกาบปรคมทูลเชิญเสด็จเลยครับ ผมเอาเรื่องข้าวมาปิดท้ายรายการเนี่ยด้วยสำนึกนะครับในบุญคุณของชาวนาบุญคุณที่ท่านทำให้ผมเป็นผู้แทนรัศดรแม้วันนี้ออกเขาจะรัฐประหารทำให้ผมไม่ได้เป็นผู้แทนรัศดรในสภาแล้วก็ตามทีแต่สำนึกผู้แทนรัศดรน,นี้ยังมีผมจึงนำเสนอท่านแล้วก็ขอให้ ช่วยก,กดแชร์กดไลค์นะครับจะได้ถึงพระเนตรพระกันเผื่อจะมีโอกาสออได้ดีก็เป็นประโยชน์ต่อชาวนาเพราะบารมีท่านมากล้อนอย่างนี้นี่เอาพระบารมีนี้ไปเลยครับไปช่วยปัญหาเกษตรกร,เ,ร,กรเลยไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดสารที่นั่นเปิดสาลที่นี่ไปพบตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องแล้วครับไปตรงนั้นแหละครับรับรองได้ได้เต็มเ เอาละครับวันนี้เก็บรายละเอียดยาวหน่อยนะครับสำหรับวันนี้การาบขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ